ข้าเป็นบุตรสาวแท้ๆของอัครเสนาบดีอันที่ไม่เป็นที่โปรดปรานนึกว่าการแต่งงานกับเจิ้นหยวนลูกจะช่วยให้หนีพ้นจากการกลั่นแกล้งของแม่เลี้ยงกับน้องสาวแต่คิดไม่ถึงว่าในวันแต่งงานใหญ่เขาจะพูดขึ้นมาว่าตนได้เห็นตำราสวรรค์รู้ลิขิตฟ้าแล้วขอยกเลิกงานแต่งทันทีบอกว่าข้าจะเป็นเหตุให้เขาตายเขาจะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อแต่งงานกับเจียงเหยาเท่านั้นแต่หลังจากที่เลิกกับฉันเขาก็ยังไม่ปล่อยฉันไปร่วมมือกับเจียงเหยาใส่ร้ายให้ฉันต้องเข้าคุกตั้งใจทรมานฉันจนตายทำไมต้องทำแบบนี้กับฉันเพราะในหนังสือพระเจ้าบอกไว้ว่าคุณคือคนที่ถูกทุกคนเกลียดชังผู้หญิงชั่วร้ายฉันไม่ฆ่าเธอในวันหนึ่งเธอจะร่วมมือกับผู้ชายตัวแสบมาวางยาพิษให้ฉันฉันจะเก็บเธอไว้ได้อย่างไรแต่ฉันไม่ได้ทำเธอใส่ร้ายฉันโดยไม่มีเหตุผลอะไรฉันใช้ชีวิตอย่างสะอาดบริสุทธิ์ไม่เคยบริสุทธิ์คือน่าขันจริงๆคุณทำเรื่องน่ารังเกียจมาน้อยหรือคุณนางทรยศพวกเจ้าตัวยาพิษครองอำนาจคุณทำให้ชีวิตคนเป็นเรื่องไร้สาระทำให้โลกนี้ไม่มีความบริสุทธิ์มานานแล้วเจิ้งหยวนลู่เราไม่ได้มีเรื่องบาดหมางอะไรกันแต่ตอนนี้เจ้าเพราะคัมภีร์สวรรค์อันงมงายถึงได้ทำกับเราถึงเพียงนี้ช่างไร้มนุษยธรรมสิ้นดีใกล้ตายแล้วก็ยังปากแข็งอีกเจ้าหญิงงูพิษงั้นข้าจะให้เจ้าได้ลิ้มรสของการที่เลือดทั้งร่างค่อยๆถูกปล่อยจนแห้งให้เจ้าตายยังถือว่าถูกเกินไปข้าจะทำให้เจ้าทรมานยิ่งกว่าตายอย่ากังวลเลยเยาเอ๋อนางที่รังแกเจ้าข้าจะทำให้นางชดใช้เป็นร้อยเท่าคนมาตัดเส้นเอ็นมือและเท้าเธอแล้วโยนออกไปให้หมากินค่ะฉันไม่ยอมรับฉันไม่อยากตายทำไมต้องฉันที่ต้องตายถ้าได้เริ่มใหม่อีกครั้งจะต้องทำให้พวกคุณคนชั่วเหล่านี้ชิมรสความทุกข์ไปกันเถอะเกิดอะไรขึ้นนี่คือฉันไม่ตายซะงั้นมาเธอบ่าวสาวไหว้ฟ้าดินกันเถอะอ้าวดีๆนะมาไหว้ฟ้าดินกันคำนับครั้งแรกเพื่อขอพรความรักทำไมต้องไหว้อีกแล้วปล่อยฉันไม่แต่งงานฉันกลับมายังวันแต่งงานกับเจิ้งหยวนลู่ทุกอย่างเหมือนครั้งที่แล้วแปะตอนนั้นเจิ้งหยวนลู่ได้เห็นตำราสวรรค์เขาทรมานฉันจนตายโดยอาศัยพลังในการทำนายอนาคตพุ่งทะยานขึ้นไปสู่จุดสูงสุดมีอำนาจล้นฟ้าคราวนี้ฉันต้องเลือกเส้นทางที่ถูกต้องถึงจะหนีชะตากรรมจากชีวิตที่แล้วได้นี่มันเกิดอะไรขึ้นกับฉันเห็นคัมภีร์ทำนายอนาคตได้จริงๆฉันไม่มีทางแต่งงานกับเธอหรอกเธอน่าเป็นผู้หญิงชั่วร้ายที่ถูกกล่าวถึงในหนังสือเทพในอนาคตยังจะร่วมมือกับชายชั่วมาวางยาฉันอีกคนที่ฉันจะแต่งงานจริงๆคือสตรีผู้ถูกเลือกของสวรรค์นางเจียงเหยากำลังพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันไม่เข้าใจเลยหนังสือวิเศษอะไรข้าจะทำให้เจ้าสมานยิ่งกว่าตายหุบปากซะวันนี้ข้าจะขอหย่าสามีคุณหนูใหญ่ตระกูลอันนี้ประกาศถอนมั่นต่อหน้านางวางแผนไว้นานแล้วเขาต้องไปชอบคนอื่นนานแล้วแน่ฮ่าๆท่านอ๋องจิงนี่ช่างอ่อนแอจริงฮ่าๆเจ้าสาวหนีไปกับคนอื่นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เลยนะเนี่ยก็ใช่นะสิถามจริงเธอในเมืองหลวงนี้สาวบ้านไหนอยากแต่งกับท่านอ๋องจิงแต่ฉันทำไปเพราะไม่อาจหลีกเลี่ยงถูกบีบบังคับให้ต้องแต่งงานอย่างไม่มีทางเลือกคือฉันจะบอกอะไรให้นะผู้หญิงเจ้าเล่ห์ร้ายกาจแบบเธอหน้าไม่มีผู้ชายคนไหนกล้าแต่งกับเธอหรอกชาติที่แล้วองค์ชายผู้โหดเหี้ยมคนนี้กลับเป็นคนเดียวที่ยอมช่วยฉันสู้ชาตินี้จะใช้มือเขาซะเลยช่วยฉันล้างแค้นใครบอกว่าไม่มีผู้ชายกล้ารับฉันใครบอกว่าไม่มีผู้ชายกล้ารับฉันคุณมีอะไรกินไหมฉันไม่ได้กินข้าวมา3 วันแล้วฉันไม่อยากตายเพราะความหิว ไม่มีก็ช่างเถอะงั้นอยู่คุยกับข้าหน่อยสิเจ้าชื่ออะไรแล้วเจ้าทำไมถึงถูกขังที่นี่ด้วยข้าชื่อสีลี่หยวนไม่อยากเชื่อว่าเป็นเจ้าผู้สำเร็จราชการที่เรื่องลือว่าโหดเหี้ยมเหตุใดถึงตกต่ำถึงเพียงนี้ข้าไม่ได้มีเจตนาประชดประชันพวกเราก็แค่คนที่ชะตากรรมเดียวกันวิธีการของเจ้ากับเจิ้งหยวนลู่เทียบกันแล้วยังห่างชั้นอีกมากนักได้เวลาอาหารแล้วฉือลี่หยวนเจ้าไม่กินหรือคนที่กำลังจะตายหน้าไม่จำเป็นต้องเสียอาหารเปล่าท่านผู้สำเร็จราชการยังมีจิตใจเมตตาเหมือนพระโพธิสัตว์จริงๆมันโถนี้มีพิษร้ายแรงไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ยังดีกว่าตายเพราะอดเจ้าก็คิดได้กว้างขวางดีนะชีวิตข้านี้ต่ำต้อยมาตลอดแต่ไม่เคยคิดจะปลิดชีพตัวเองเลยสักครั้งเพราะฉันไม่ยอมรับที่จะจบลงแบบนี้ตายไปโดยไม่มีเสียงสักนิดโดยที่ยังไม่ได้ให้คนที่รังแกฉันชดใช้คืนเป็นร้อยเท่าพันเท่าอันเสี่ยวนี่เธอตายอยู่ตรงหน้าแล้วนะแต่ปากยังแข็งอยู่อีกเธอรู้ได้ยังไงว่าฉันพวกคุณทำอะไรกันอยู่จื้อหลี่หยวนจื้อหลี่หยวนจื้อหลี่หยวนเจิ้งหยวนลูกในชาตินี้แม้ว่าคุณจะถือครองตำราสวรรค์และเห็นชะตากรรมของสวรรค์ฉันจะกลับมาในร่างที่เกิดใหม่เพื่อต่อกรกับคุณเมื่อคุณบอกว่าฉันเป็นผู้หญิงชั่วร้ายงั้นฉันจะต้องร่วมมือกับตัวร้ายใหญ่สมคบคิดกับสุนัขป่าคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยคือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินคุณพวกนักเรียนไปอยู่ให้เย็นไปเลยในสนามมีคนมากมายคนที่สามารถต่อกรกับเจิ้งหยวนลู่ได้ก็คือผู้สำเร็จราชการชือลี่ยวนเกิดใหม่อีกครั้งข้าจะลองเสี่ยงดูสักครั้งสมแล้วที่เป็นหญิงร้ายกาจในคัมภีร์สวรรค์ช่างเป็นไปตามที่คัมภีร์บอกจริงฮ่าฮ่าน่าขยะแขยงจริงฮ่าฮ่ากล้าดีจริงคิดดีแล้วหรือคิดดีแล้ว4สินสอย5เหล็ก8ขันใหญ่10ลี้แต่งงานพ่อไหมเมื่อเจิ้งหยวนลู่แต่งงานกับฉันแค่ยกขึ้นรถเหนือเย็นเขากลับใจดีขนาดนี้พอแล้วคุณไม่เสียใจหรือไม่เสียใจวันนี้ฉันจือหลี่หยวนจะแต่งงานกับหญิงสาวคนสำคัญของบ้านอันทุกท่านสามารถเดินทางไปยังวังของราชาผู้ปกครองได้ร่วมพิธีแล้วแต่พวกเจ้าเจียงเหยาบ่าวเจียงเหยาคารวะท่านอ๋องจิ่งอาเหยาสาวงามเจ้านั่นแหละคือรักแท้ของข้าคนที่ข้าจะขอแต่งงานก็คือเจ้าข้าแค่เป็นหญิงรับใช้ซักผ้ามีดีอะไรที่ท่านเมตตาฮ่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 าเจ้าอย่าห่วงข้าคือบุตรแห่งสวรรค์ผู้มาช่วยเจ้าหลุดพ้นจากทุกข์ยากพวกนายจะไปไหนพวกนายจะไปทำอะไรเฮพวกนายหมายความว่ายังไงจะไปร่วมงานนั้นกันหมดเหรองานแต่งกับหญิงชั่วร้ายรอฉันก่อนเถอะฉันคือบุตรแห่งโชคชะตาที่ได้เห็นตำราสวรรค์ดูสิว่าฉันจะจัดการพวกแกยังไงเปลี่ยนชะตาลิขิตฟ้าสมแล้วที่เป็นเจ้าผู้ครองแคว้นเพียงพลิกฝ่ามือก็สามารถจัดการได้ทันทีงานเลี้ยงแต่งงานที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ท่านขุนนางท่านบอกว่าจะแต่งงานกับข้าแค่เล่นๆหรือเปล่าท่านดูข้าเหมือนที่จะหยอกล้อข้าหรือไงนั่นท่านเจ้าคุณขาท่านเจ็บไหมไม่งั้นฉันลงไปก่อนละกันขาฉันถึงจะบาดเจ็บแต่ฉันไม่ได้ถือสาองค์ชายเวลามงคลมาถึงแล้ว ชุดวิวาได้เตรียมไว้ที่ห้องพิเศษแล้วดีฉันจะไปเปลี่ยนชุดวิวาก่อนอะไรเจ้าคิดจะไปกับข้าด้วยหรือไม่เชิญท่านอ๋องยังคงหิวอยู่เลยไปหาของกินในครัวดีกว่าจวนอ๋องใหญ่ขนาดนี้ครัวอยู่ที่ไหนกันล่ะเนี่ยคิดจะหนีเหรอไม่ใช่รอคุณจนหิวเลยไปหาอะไรกินในครัวหนูน้อยแห่งบ้านอันหิวจนไม่เลือกแล้วคุณหมายถึงขนมปังหรือคุณนั่นแหละแน่นอนว่าเป็นขนมฝาบาทคงไม่ทราบกระมังแม่ข้าจากไปตั้งแต่ข้ายังเล็กหลายปีที่ข้าอยู่ในจวนอันข้าถูกตีและถูกดุด่าและยังต้องอดอยากแม้แต่การแต่งงานนี้ข้าก็ถูกบังคับวันนี้ข้ายังไม่ได้กินอะไรเลยทั้งวันหลังจากนี้เธออยากกินอะไรวังของข้าจัดการได้ทั้งหมดข้าไม่เคยรู้เลยว่าท่านอ๋องใจดีมากขนาดนี้แล้วในสายตาเธอข้าควรจะเป็นอย่างไรท่านอ๋องในข่าวลือใจร้ายมือด้านข้าคนไม่เลือกหน้ากินคนยังไม่ถมกระดูกออกเลยแล้วคุณยังกล้าแต่งงานกับฉันอีกหรือฉันเคยเห็นที่เรียกว่าคนดีก็คือมองชีวิตคนเป็นเพียงหญ้าปากคอกทำให้คนบริสุทธิ์ตกนรกชั้น18ถ้าเป็นแบบนั้นฉันก็ยิ่งควรไปหาองค์รัชทายาทเร็วๆหมาป่าโกงกันคุณไม่กลัวฉันฉันจะต้องกลัวทำไมผู้สำเร็จราชการต้องการทำอะไรฉันต้องการมาเหลือเกินคุณรู้ดีว่าฉันพิการน่าเสียดายจริงๆชาติก่อนยังไม่ได้ลิ้มลองนี่มันรสชาติอะไรนะเสี่ยวนางเด็กและยังอายคนนี้กล้าหาญมากที่กล้ามายกเลิกงานแต่งในวันแต่งงานใหญ่แล้วยังไปแต่งงานกับผู้สำเร็จราชการคนพิการคนนั้นอีกเธอไม่เห็นหัวฉันที่เป็นแม่วางบ้านอัญชยาไว้ที่ไหนกันใช่แล้วแม่ผู้หญิงและยังอายคนนี้ไม่รู้คิดอะไรอยู่นั่นถึงแม้ท่านอ๋องจริงจะเป็นองค์ชายแต่เขาจะมาชอบหน้าแบบนั้นได้ยังไงถ้าแต่งไปก็คงจบเรื่องไปนางกลับถอนมั่นนี่ไม่ใช่การทำให้ตระกูลอันของเราเสียหน้าเหรอถ้าอยากเป็นว่าที่พระชายาขององค์รัชทายาทแท้ๆจะทำยังไงดีท่านแม่ท่านพ่อท่านได้ยินไหมเจ้าเด็กนั่นวันๆที่บ้านนี้ก็บินไปบินมาอย่างเป็นใหญ่เป็นโตลำบากลำบนจนได้แต่งงานยังต้องไปทำให้บ้านของอันเสียหายคุณนายคะท่านก็ควรจะควบคุมเธอสักหน่อยพอแล้วไม่ว่าจะอย่างไรเธอก็ยังเป็นหนูน้อยของบ้านอันลูกสาวที่ได้แต่งออกมีดั่งน้ำที่ถูกเทออกไปพวกเจ้ายังต้องการให้ข้าทำเช่นไรอีกแล้วท่านผู้สำเร็จราชการตระกูลอันของข้าไปยั่วยุได้หรือหุบปากเสียในเมื่อไม่ยอมสั่งสอนนางเด็กสาเลวข้ามีวิธีของข้าจบแล้วเวลาเท่าไหร่แล้วไม่ใช่ว่าถึงเวลาที่จะไปไหว้พระขอพรจากบรรพบุรุษของราชาผู้สำเร็จราชการแล้วหรือพระราชวังใหญ่โตขนาดนี้ทำไมถึงเงียบเหงาเช่นนี้ไม่นะขอรับพระเจ้าข้าสารภาพหมดแล้วได้ยินว่าท่านรักกีตาร์เหมือนชีวิตวันนี้ข้าพระเจ้าจะทำให้ท่าน 10 นิ้วมือของท่านถูกสับทิ้งทั้งหมดอย่าทำเลยพระองค์อย่าทำเลยพระองค์พาไปสอบปากคำก่อนไปที่ที่ไม่มีคนข่าวลือที่ว่าราชาผู้สำเร็จราชการเป็นคนโหดเหี้ยมไม่ใช่เรื่องไร้สาระฉันเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นคงจะถูกฆ่าปิดปากแน่ๆคุณเห็นทุกอย่างเมื่อครู่ท่านเจ้าคุณฉันไม่ได้เห็นอะไรเลยคุณกลัวแล้วใช่ไหมคุณควรจะรู้ฉันอยู่ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วกับคนที่ควรตายฉันยิ่งไม่มีความปราณีฉันรู้ฉันก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่รู้โลกอีกต่อไปไม่ได้ตกใจฉันหรอกถูกต้องสันจนเป็นทะเลเลยนะยังกล้าพูดมาเลยคุณเร่งรีบมาหาฉันมีอะไรกันแน่ฉันมาที่นี่เพื่อถามว่าวันนี้ต้องไปพบพ่อแม่หรือเปล่าฉันต้องสูญเสียพ่อตั้งแต่ยังเด็กชะตากรรมไม่ดีไม่ต้องมาสวัสดีพ่อแม่ฉันเหมือนเป็นแค่ของตกแต่งคุณก็ถือว่าพ่อแม่ฉันตายทั้งคู่เมื่อมองดูเช่นนั้นเราก็ถือว่าสมรสกันได้ดีถ้าคุณมาเพื่อปลอบโยนไม่จำเป็นต้องทำถึงขนาดนั้นข้าอยู่ตัวคนเดียวเดินทางบนโลกนี้มากกว่า20 ปีสิ่งที่ข้าไม่ต้องการที่สุดคือความเห็นใจในโลกนี้ไม่มีใครที่ไร้หัวใจจริงๆหรอกเพียงแค่ไม่มีใครใส่ใจหรือห่วงใยเท่านั้นเองต่อไปเรื่องใดก็ตามข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าดีอันเสี่ยวล่ะฉันอยากเจอเธอเจ้าเป็นใครคุณหนูผู้นี้เป็นคุณหนูรองแห่งตระกูลอันเจ้าเป็นตัวอะไรกล้าพูดกับข้าแบบนี้ท่านอ๋องได้สั่งไว้แล้วคนจากจวนอันห้ามเข้ามาทั้งหมดอะไรนะอันเสี่ยวเจ้าคิดว่าการแต่งกับคนพิการมันวิเศษมากหรือออกมาหาข้าสิคนมาไล่หญิงปากเสียคนนี้ออกไปกล้าดีพวกคุณรู้ไหมว่าพ่อผมเป็นใครปล่อยผมใครล่ะเช้าตรู่ก็มาทำให้คนตื่นฝันขอโทษพระชายาให้ผู้หญิงเจ้ากล้านี้มาขัดจังหวะท่านปล่อยเธอไปฉันก็รู้ว่าคุณไม่กล้าทำอะไรฉันหรอกใครบอกว่าฉันจะปล่อยคุณไปฉันหมายความว่าปล่อยเธอเถอะฉันจะจัดการเธอเองคุณบ้าอะไรขึ้นคุณนี่ของไม่มีใครเอาไปแต่งงานกับคนพิการหุบปากเธอมีสิทธิ์อะไรมาตะโกนใส่ฉันแกกล้าตบฉันเหรอแกมีสิทธิ์อะไรมาตบฉันสิทธิ์ด้วยเพราะแบ็คของฉันแน่นมากคนมาเอาผ้ามัดปากเธอโยนออกไปอันเสี่ยวเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าพี่สาวที่ดีของเธอหลิวหยุนที่อยู่กับเธอมานับ10 ปียังอยู่ในมือฉันคุณหนูของเธอแต่งงานแล้วสาวใช้ก็เหมือนกันยังไงซะฉันก็จะขายเธอไปที่เหลียนเซียงโหลเดี๋ยวก่อนอันหลินเยเวียเจ้าต้องการอะไรอันเสี่ยวข้าต้องการให้เจ้ากลับไปขอโทษที่จวนตระกูลอันเจ้าลองพูดมาสิว่าข้ามีความผิดอันใดเจ้าล้มเลิกการแต่งงานโดยพลการแล้วไปแต่งใหม่ทำให้ตระกูลอันต้องอับอายความผิดใหญ่ขนาดนี้ยังไม่พออีกหรือวันนี้ถ้าเจ้าไม่กลับกับข้าจะเอานางบ่าวสารเลวนั่นโยนไปให้หมากินที่สุสานร้างหลิวหยุนห้ามเจ้ารังแกคุณหนูดีมากข้าจะช่วยให้เจ้าได้สมหวังกับความจงรักภักดีต่อเจ้านายหลิวหยุนตกลงข้าจะกลับไปกับเจ้าเจ้าจงปล่อยหลิวหยุนพระชายากระหม่อมจะให้คนไปส่งท่านกลับไม่จำเป็นและอย่าได้บอกท่านผู้สำเร็จราชการพะยะค่ะโอ้นั่นใครกันล่ะเนี่ยทำไมเธอไม่มีตาหรือไงมองไม่เห็นคุณหนูคนนี้หรือเธอยังกล้าเรียกตัวเองว่าคุณหนูอีกเหรอพ่นน้ำลายเธอกล้าก็พูดอีกทีสิฉันพูดว่าเธอว่าอะไรนะฉันฟังไม่ชัดอันเสี่ยวแกมันนางสาเลวกล้าดียังไงมาสาดน้ำใส่ฉันใครก็รังแกคนอื่นได้ทั้งนั้นสิ่งที่แกทำกับฉันอันเสี่ยวแกกำลังทำอะไรฉันกำลังทำอะไรอยู่เจ้าไม่เห็นหรือทั้งนายบ่าวตาบอดหมดอันเสี่ยวเจ้าลืมไปแล้วหรือ ชีวิตของหลิวอวินยังอยู่ในมือข้าพาหลิวอวินมาให้ข้ารับทราบเจ้าจะทำอะไรหลิวอวินอันหลินเยเว่เธอโอ้นี่เป็นห่วงแล้วเหรอมากวนคุณหนูอย่างฉันวันนี้ฉันจะให้เธอดูฉันจะตีเธอจนตายคนมานั่งหญิงชั้นต่ำหลิวหยุนขโมยทรัพย์สินของเจ้าบ้านวันนี้จะถูกทุบตีจนตายอันหลินเยเว่เจ้ากล้าเหรอตั้งแต่เมื่อไหร่ที่บ้านอันนี้เป็นของเจ้าบัญชาคนที่ขโมยของจริงๆน่ะก็คือสาวใช้ของเจ้าฮวาหลงไม่รู้กี่ครั้งแล้วที่ขโมยเครื่องประดับทองและเงินจากห้องข้าเอาข้อมูลทั้งหมดมาเป็นของตัวเองแล้วคุณยังคอยปกป้องเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อก่อนเขาคือคนถือมีดฉันคือเหยื่อผู้ถูกสังเวยแต่ตอนนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วฉันจะเอาสิ่งที่คุณติดค้างฉันคืนกลับมาให้หมดเจ้าโกหกข้ากำลังพูดกับอลินเยเว่เจ้าเป็นแค่คนรับใช้จะพูดแทรกทำไมเจ้ามีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนบ่าวของข้าวันนี้พระชายาเป็นอย่างไรบ้างได้ยินจากทหารเฝ้าประตูว่าพระชายากลับไปยังจวนตระกูลอันแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเหมือนว่าเป็นที่จวนอันคุณหนูรองมาหาเรื่องพระชายาไม่ให้ใครตามไปนางกลับจวนเองแล้วเตรียมม้ารีบไปที่จวนอันขอรับพอแล้วพวกเจ้ายังไม่อายพออีกหรืออันเสี่ยวถ้าว่าระยะนี้เจ้ากล้ากำเริบเสบสารขึ้นทุกทีท่านแม่อันเสี่ยวรังแกข้าท่านต้องช่วยข้าเป็นธรรมด้วยนะลูกนอกคอกยังไม่รีบคุกเข่าให้ข้าอีกทำไมต้องคุกเข่าข้าไม่ผิดทำไมต้องคุกเข่าหุบปากพ่อของเจ้ามีน้ำใจเกินไปวันนี้ข้าจะลงโทษเจ้าเองคนของข้าลงโทษตามกฎบ้านข้าดูสิว่าใครกล้าตอนนี้ข้าเป็นชายารองผู้สำเร็จราชการแล้วนะพวกเจ้ากล้าลงมือกับข้าไม่กลัวว่าตระกูลอันจะต้องพบกับหายนะหรืออ้อแต่งงานกับคนพิการนึกว่าไก่บ้านจะกลายเป็นนกฟีนิกซ์แล้วซะอีกถ้าองค์ราชาผู้สำเร็จราชการแผ่นดินใส่ใจเจ้าอย่างแท้จริงคงไม่ปล่อยให้วันนี้เจ้าต้องกลับบ้านตามลำพังโดยไม่มีใครมากับเจ้าหรือว่าสามีของเจ้าไม่สามารถเดินได้ล่ะพวกท่านทั้งหลายท่านไม่พอใจข้าอยู่หรือไรท่านผู้สำเร็จราชการท่านมาแล้วทำไมไม่ส่งคนมาบอกก่อนข้าขอคารวะท่านผู้สำเร็จราชการภรรยาของข้าพูดจาไม่สุภาพขอท่านโปรดยกโทษให้ด้วยท่านพี่ยังไม่รีบคุกเข่าลงอีกหรือฟาบาทเสด็จมาแล้วใครกันที่มารังแกพระชายาของข้าไม่มีใครรังแกนางหรอกคุณหนูรองแห่งจวนอันเธอพูดมาสิเป็นเพราะอันเสี่ยวไม่รักษาศีลธรรมของผู้หญิงทำให้ตระกูลอันเราเสียหน้าฉันก็แค่สั่งสอนเธอเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเธอไม่พูดตอนนี้ก็จะถูกตีจนไม่เหลืออะไรไว้ตอนเหลือครึ่งชีวิตก่อนค่อยว่ากันแม่ช่วยข้าด้วยข้าเป็นคุณหนูแห่งจวนอันแค่สั่งสอนบ่าวในจวนเพียงเล็กน้อยคนหนึ่งเท่านั้นแล้วทำไมต้องมาตีข้าด้วยปากถ้อยไร้สาระเพิ่มโทษเป็น2 เท่าปล่อยข้าท่านผู้สำเร็จราชการท่านทำอะไรคฤหาสน์อันนี้ไม่ยอมให้คนนอกมาทำอันตรายลงมือข้าเองอันเสี่ยวเธอยกเลิกการแต่งงานโดยพลการทำให้คฤหาสน์อับอายข้าสั่งสอนนางก็สมควรแล้วใช่ลูกสาวข้ายังไม่ประสีประสาถึงแม้นางจะผิดเพียงใดแต่นั่นก็เป็นความผิดของข้าในฐานะบิดาท่านผู้สำเร็จราชการข้าขอร้องท่านปล่อยนางไปเถิดดีมากที่แท้แล้วสำหรับตระกูลอันฉันก็เป็นเพียงคนนอกนับตั้งแต่แม่จากไปฉันก็ไม่ใช่คนของตระกูลอันอีกต่อไปพวกเธอฟังให้ดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้ากับตระกูลอันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆอีกต่อไปอันเสี่ยวเจ้าเป็นพวกเนรคุณไม่รู้คุณคนอันสร้างสู่ข้าถามเจ้านางยินยอมแต่งงานกับอ๋องจิงเองหรือไม่นางแต่งงานกับอ๋องจิงนั่นเป็นเพราะเธอไปไหว้พระขอพรไว้เธอเองพอแล้วในอดีตอันเสี่ยวต้องทนทุกอย่างมากที่ตระกูลอันวันนี้ข้าจะต้องชำระแค้นให้กับเธอทีละเรื่อง ข้าต้องเสียพ่อแม่ตั้งแต่ยังเด็กแต่ฉันก็รู้ด้วยว่าเซินเจียนคนนี้มีอะไรจะพูดหลักฐานของแผ่นดินนั้นอยู่ที่ครอบครัวพ่อเมตตาแม่รักใคร่พี่น้องเป็นมิตรผู้ใหญ่เอื้อเฟื้อเด็กเชื่อฟังนี่คือหนทางแห่งความสามัคคีในครอบครัวแต่ตอนนี้ข้ากลับเห็นว่าภรรยาตระกูลจีปฏิบัติต่ออันเสี่ยวอย่างโหดร้ายอันหลินเยเวียหลายครั้งที่รังแกอันเสี่ยวท่านอันสร้างสู่ทำเป็นมองไม่เห็นเพิกเฉยโดยสิ้นเชิงพวกเจ้าในตอนนี้ยังกล้ามีหน้ามาสั่งสอนอันเสี่ยวอีกหรือใช้ชีวิตมาสองชาติแล้วชื้อลีหยวนผู้นี้ยังเป็นคนเดียวที่ยินยอมยืนหยัดเพื่อข้าอันเสี่ยวตอนนี้เป็นคนของจวนผู้สำเร็จราชการของข้าพวกเจ้าเหยียดหยามนางก็เท่ากับเหยียดหยามข้าเจ้าลงโทษหลิวหยุนด้วยอาญาส่วนตัวก็แค่อยากเอาผิดมาใส่ร้ายมีหรือจะหาข้ออ้างไม่ได้วันนี้ข้าจะให้เจ้าชดใช้ในสิ่งที่เจ้าทำจงชดใช้มานางคนสารเลวนั่นข้าตบมันแล้วจะทำไมยังต้องชดใช้อีกเหรอยังไม่พออีกหรือ30โบยในสิ่งที่เจ้าทำเมื่อก่อนข้าจะไม่ตอบสนองสิ่งที่ผ่านมาท่านพี่นับเสร็จหรือยังข้าจะไปเก็บของในห้องเราจะกลับบ้านกันตกลงทำไมล่ะ30ไม้จะถึงตายได้เลยนะแม่ช่วยข้าด้วยเพราะเรื่องนี้ต้องหาคนรับผิดชอบสุภาพชนแก้แค้น10ปีก็ไม่สายเชื่อข้าเถอะ30ไม้เจ้ายังไม่ตายหรอกแต่พอจะทำให้เจ้าล้มหมอนนอนเสือร้อยวันก็ถือว่าได้ช่วยกำจัดภัยให้ชาวบ้านแล้วแม่ช่วยข้าด้วยแม่ท่านลุงช่วยคิดหาทางหน่อยเถอะแม่ช่วยข้าด้วยแม่ขอโทษเจ้าค่ะคุณหนูเป็นความผิดของข้าเองที่ดูแลห้องท่านไม่ดีก็แค่ของนอกกายเท่านั้นเจ้าปลอดภัยก็ดีแล้วหลังจากที่ท่านไปแล้วคุณหนูรองก็เข้ามากวาดไปหมดเลยเกินไปแล้วคาดไว้อยู่แล้วแต่ว่าห้องของฉันยังไงก็ไม่มีของมีค่าอะไรเธอไม่ต้องรู้สึกผิดบ้านตระกูลอันไม่เคยเป็นที่พักพิงของพวกเราโชคดีที่ฉันเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าแล้วว้าวคุณผู้หญิงเก่งมากเลยตรงนั้นก็ยังมีอีกวันนี้คุณกลับมาเพื่อจะช่วยคนอย่างนั้นหรือเจ้าไม่คิดจะสมคบคิดกับข้าแล้วหรือยายวันนี้จึงใจอ่อนลงเล่าคุณหนูอันไม่ใช่ฉลาดเฉลียวหรอกหรือยายวันนี้ถึงปล่อยให้เขาชักจูงนางเคยช่วยข้าหลายครั้งหากไม่มีนางข้าอาจตายไปนานแล้วข้าจะละเลยนางไม่ได้นับตั้งแต่วันนี้ข้าจะคุ้มครองเจ้าเองเจ้าไม่จำเป็นต้องถูกข่มขู่จากใครอีกและไม่จำเป็นต้องประนีประนอมกับผู้อื่นอีกต่อไปเจ้าขนเสื้อผ้าและของมีค่าทั้งหมดมาแล้วใช่แล้วฉันได้ฝากทรัพย์สินทั้งหมดไว้กับฝาบาทแล้วตระกูลอันช่างใจร้ายกับคุณหนูจริงๆไม่ต้องพูดถึงเรื่องเก่าอีกตอนนี้ฉันไม่ใช่ว่ากำลังมีความสุขหรอกหรืออารมณ์ดีไม่ใช่เล่นเลยการได้ออกจากจวนอันข้าก็ย่อมดีใจเป็นอย่างยิ่งยิ่งกว่านั้นการเป็นคนเลวก็รู้สึกไม่เลวเลยจริงฮ่าฮ่าเด็กคนนี้สอนได้จริงฮ่าฮ่าทำไมข้าจู่ๆถึงรู้สึกว่าเวลาที่ฝ่าบาทยิ้มเพียงหันกลับมายิ้มหวานโลกทั้งใบก็สดใสเธอช่างงดงามจนล่มเมืองจริงๆอันเสี่ยวแม้จะอ้างตำราแต่ก็ใช้มั่วไม่ได้นะคงเป็นเพราะคุกใต้ดินมืดเกินไปตอนนั้นไม่อย่างนั้นอะไรนะข้าหมายความว่าองค์ชายรูปงามขนาดนี้ข้าต้องการอยู่กับท่านไปชั่วฟ้าดินสลายเจ้าใช้คำพูดเลื่อนลอยอันเสี่ยวเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้จริงหรือว่าเจ้าต้องการอะไรจากการแต่งงานครั้งนี้ถ้าข้าบอกว่าเป็นเพราะชาติที่แล้วข้ามีวาสนาได้พบกับองค์ชายเพียงครั้งเดียวท่านเชื่อใจองค์ชายหรือไม่เจ้าคิดว่าอย่างไรข้าก็ไม่เชื่อ ที่จริงแล้วข้าตกหลุมรักองค์ชายตั้งแต่แรกพบคิ้วดกตาคมคู่นี้ริมฝีปากแดงฟันขาวเหล่านี้นี่จริงๆแล้วเมื่อแน่นอนอยู่แล้วคุณหนูตระกูลอันช่างหายากจริงๆที่หน้าแดงคือของผู้สำเร็จราชการคนนี้ทำทุกอย่างขัดใจกับข้าสักวันจะต้องกำจัดเขาฟาบาทความสัมพันธ์ระหว่างองค์ผู้สำเร็จราชการกับพระชายาองค์ใหม่ดูเหมือนจะดีนะพะยะค่ะวันนี้เขายังช่วยคุณหนูใหญ่แห่งจวนอันอีกด้วยไปลงที่จวนอันแล้วเรื่องที่ข้าจัดการไปเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยแล้วคนของเราแทรกซึมเข้าไปในจวนองค์ผู้สำเร็จราชการแล้วสองคนโง่ในตระกูลอันยัดยาพิษให้กับอันเสี่ยวเรียบร้อยดีมากอาหารในจวนของท่านช่างอร่อยจริงฮ่าฮ่าองค์ชายของเราโดยปกติแล้วชอบอาหารเจแต่วันนี้อาหารอุดมสมบูรณ์เพราะองค์ชายสั่งให้ห้องครัวทำเป็นพิเศษบอกว่าพระชายาทานเก่งมากและโปรดปรานเนื้อเป็นพิเศษจึงได้เตรียมมาโดยเฉพาะห่านตุ๋น5รสเป็ดย่างน้ำผึ้งเกี๊ยวฟักแมวคริสตัลบะหมี่หน่อไม้กับหมูทับทิมมรกตัวลอยขนมถั่วชางซูและซุปหอมร้อยรสที่จริงแล้ววันนี้ข้าไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ข้าเคยบอกแล้วในจวนผู้สำเร็จราชการอาหารอุดมสมบูรณ์ขอบพระทัยฝ่าบาทยิ่งนักองครักษ์เซียวยืนมานานแล้วลองไปพักสักหน่อยไหมหน้าที่ของกระหม่อมคือการปกป้องท่านอ๋องถึงเวลาคุยกับท่านผู้สำเร็จราชการอย่างจริงจังแล้วห้ามให้มีใครมารบกวนได้ดูเหมือนองครักษ์เซียวจะพ้นวัยอายุครบ20แล้วไม่ทราบว่ามีหญิงสาวที่ถูกใจหรือยังไม่มีข้าน้อยเพียงแค่อยากปกป้องท่านอ๋องให้ดีเท่านั้นพวกเจ้าช่างมีใจตรงกันยิ่งนักต่างก็ไม่รู้ถึงความรักโรแมนติกเลยข้างตัวข้ามีสาวน้อยไม่น้อยเลยที่ชื่นชอบองครักษ์เซียวให้ข้าช่วยแนะนำให้ดีไหมจะได้พาท่านแต่งงานกันไม่จำเป็นหรอกพระชายาข้ายังมีหน้าที่ต้องตรวจอยู่ถ้าอยากพูดอะไรก็พูดมาได้เลยข้ารู้ว่าฝ่าบาทต้องการอะไรและข้าก็ช่วยฝ่าบาทได้พวกเราลองทำข้อตกลงกันดีไหมงั้นเจ้าลองพูดมาสิว่าข้าต้องการอะไรก็แค่พลังอำนาจมหาศาลและสตรีที่งดงามแล้วท่านต้องการอะไรข้าต้องการให้เจ้าช่วยโค่นเจิ้นหยวนลูกแก้แค้นให้ข้าเจ้าตกลงได้ไหมข้าต้องการให้เจ้าเป็นไปไม่ได้ข้ายังไม่ได้พูดอะไรเลยท่านก็โมโหกระอักเลือดแล้วฉือลี่หยวนท่านอ๋องท่านเป็นอะไรไปท่านอ๋องรีบไปตามหมอเร็วหมอไม่ใช่เธออาหารมีพิษฉือลี่หยวนมองอะไรไม่ใช่ฉันอาหารนี้ฉันเป็นคนตรวจเองไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเมื่อกี้เธอจงใจไล่ฉันออกไปก็เพื่อวางยาพิษใช่ไหมข้าไม่ได้โง่นะตอนนี้ถ้าโดนจับได้ว่าวางยาพิษข้าจะมีทางรอดหรือตรวจสอบดูก็จะรู้ก็ดีข้ามิได้ทำผิดอะไรตามสบายตรวจเลยเรื่องนี้ข้าสามารถอธิบายได้หลักฐานชัดเจนท่านอัครมเหสีจะอธิบายเช่นไรข้าไม่อยากโต้แย้งกับเจ้าตอนนี้สุขภาพของฝ่าบาทสำคัญที่สุดข้าจะสืบหาว่าใครเป็นคนวางยาแต่ก่อนหน้านั้นข้าหวังว่าองครักษ์เซียวอย่าใส่ร้ายป้ายสีคนมาก่อนที่ท่านอ๋องจะฟื้นขึ้นมาอย่าให้พระชายาออกจากจวนผู้สำเร็จราชการรอท่านอ๋องฟื้นขึ้นมาจะจัดการเจ้าเองช้าก่อน สมุนไพรในอาหารบำรุงของท่านอ๋องทุกวันมีอะไรบ้างข้าจะไปถามเดี๋ยวนี้พระชายากำลังจะทำอะไรเขาเป็นอย่างไรบ้างอาการน่าจะเกิดจากพิษเย็นเข้าสู่ร่างกายเป็นการกระตุ้นโรคเก่าขึ้นมาอย่างนั้นคือพิษเย็นชนิดหนึ่งท่านอ๋องเคยมีโรคเย็นมาก่อนเจ้าต้องการทำร้ายท่านอ๋องจริงๆใช่ไหมอาหารเนื้อบนโต๊ะข้ากินไปหมดแล้วมีเพียงแกงไปเว่ยจีวินเกิงที่ข้าไม่ได้แตะหากข้าดื่มน้ำแกงนี้แล้วไม่เป็นอะไรนั่นแปลว่าสมุนไพรในยาบำรุงของท่านอ๋องขัดแย้งกับส่วนผสมในน้ำแกงนี้ไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าองค์หญิงเข้าใจเรื่องยาข้าจะเชื่อท่านได้อย่างไรหยุดมือเจ้ากล้าล่วงเกินพระชายาเซียวอู่ไปลงโทษตัวเองพระเจ้าข้าขอรับชือลี่เยเวียนไม่ใช่ข้าข้าเชื่อเจ้าข้าจะหาว่าใครที่คิดวางยาพิษเจ้าข้ามีศัตรูมากมายในราชสำนักเจ้าอย่าเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเจ้าไม่ใช่ว่ามีอิทธิพลมากหรอกหรือทำไมตอนนี้ถึงได้กลัวเช่นนี้ล่ะส่วนผสมในซุปนี้ขัดแย้งกับวัตถุดิบในยาอาหารบำรุงของท่านอ๋องคิดว่านี่คือสาเหตุที่ทำให้ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินถูกพิษเป็นเช่นนั้นจริงฮ่าๆไม่นึกเลยว่าองค์หญิงจะเชี่ยวชาญเรื่องยารู้บ้างเล็กน้อยหมอยาพิษนี้มีทางแก้ไหมข้าพอจะใช้ยาต้านได้แต่โรคเย็นของเจ้าผู้สำเร็จราชการแทนข้าก็ไม่มีวิธีรักษาไม่เป็นไรพิษเย็นนี้ไม่เป็นอันตรายหรอกถึงกับอาเจียนเป็นเลือดหมดสติไปแล้วยังบอกว่าไม่เป็นอะไรมากอีกชื้อลียวนเจ้ามีกี่ชีวิตกันถึงจะรอดพอเธอพักผ่อนให้ดีข้าออกไปข้างนอกดูหน่อยวันนี้มีแกงรสเลิศไปเว่ยจื่อยุ่นเจ้าเป็นคนต้มเององค์หญิงท่านมาที่นี่ได้อย่างไรเจ้ารู้หรือไม่องค์ชายถูกพิษจากซุปของเจ้าเจ้าคงหนีความตายไม่พ้นดูเหมือนเป็นคนหน้าใหม่เรื่องนี้ผิดปกติต้องมีใครบางคนวางแผนอยู่แน่นอนพระชายาแม้บ่าวจะมีสิบใจก็มิกล้าคิดร้ายต่อท่านอ๋องบ่าวเพียงแค่ทำตามตำรับในการต้มซุปบำรุงพระชายาขอทรงเมตตาไว้ชีวิตเถิดเพคะแค่ล้อเล่นนะในซุปไม่มีพิษข้าว่าน่าจะไม่เกี่ยวกับเจ้าไปได้แล้วขอรับรอยนี้ไม่มีอะไรพิเศษแต่กลิ่นนี่แปลกมากเหมือนเป็นของพิเศษจากในวังทำไมมันเย็นขนาดนี้เต่าทั้งห้องก็ไม่มีประโยชน์เลยโรคหนาวของท่านอ๋องนอกจากใช้พลังภายนอกขับไล่ความหนาวหมอก็ไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วเจ้าออกไปก่อนเถอะถ้ามีวิธีหนึ่งบางทีอาจจะลองดูได้ในเมื่อพลังจากภายนอกไล่ความหนาวไม่สำเร็จฉันคงต้องหาวิธีกระตุ้นความร้อนดั้งเดิมในร่างกายของเธอเพื่อขับพิษเย็นออกไปให้เร็วที่สุดเพื่อการแก้แค้นฉันต้องช่วยชือลีหยวนไว้ให้ได้เขาคือความหวังเดียวของฉันอันเสี่ยวเจ้ารู้หรือไม่ว่าตนเองกำลังทำอะไรข้ารู้แล้วอย่างไรเจ้าคิดจะฉวยโอกาสหรือคิดไปเองฝ่ายเดียวข้ากำลังช่วยเจ้า าบาททรงอุ่นขึ้นหรือยังพะยะค่ะดีขึ้นมากแล้วท่านอ๋องหน้าท่านแดงแล้วข้าไม่ใช่คนอย่างรู้ดั่งเทพดูท่าแล้วภูเขาน้ำแข็งจะละลายแล้วไม่มีอะไรฉันหมายความว่าเป็นไปได้ไหมที่แพทย์ของจักรพรรดิในวังจะทำได้ก็ไม่มีทางถอนพิษของท่านได้หรือใช่แล้วได้ยินมาว่ายาถอนพิษนี้มีแค่หุบเขาราชยาเท่านั้นแต่หุบเขาราชยาถูกทำลายลงนานแล้วพิษนี้คงจะยากที่จะแก้ได้ชาติก่อนเคยได้ยินว่าเจิ้งหยวนลูกหลังจากถูกพิษแปลกจากดินแดนตะวันตกขององค์รัชทายาทเขาไปที่หุบเขาราชยาเก่าแล้วพบหมอเทวดาที่ช่วยถอนพิษให้เจ้าทำอะไรเตาอุ่นทั้งห้องนี้ยังสู้เจ้าไม่ได้เลยช่างเถอะเห็นว่าเจ้าถูกพิษจะไม่ถือสาเจ้าแล้วกันหมอเขาเป็นอย่างไรบ้างแม้ว่าอาการของฝ่าบาทจะดีขึ้นแล้วแต่หากยังไม่สามารถขับพิษออกไปได้เกรงว่าอาการจะทรุดลงเรื่อยๆขออภัยที่ข้าต้องไร้ความสามารถทำได้เพียงชะลอการแพร่กระจายของพิษแต่ไม่สามารถถอนพิษได้ดูเหมือนต้องหาหมอเทวดาที่สามารถรักษาพิษทุกชนิดในใต้ล่าดูเหมือนว่าการมีชีวิตถึงสองชาติก็ไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เสียทีเดียวจะออกไปหาเภสัชให้เจ้าอีกไม่นานจะกลับมาอย่าคิดถึงดีมากดังนั้นผู้สำเร็จราชการถูกวางยาพิษจริงๆใช่ไหมใช่เป็นความจริงตั้งแต่ผู้สำเร็จราชการโดนยาพิษท่านก็หมดสติเรื่อยมาในหุบเขาหวังหยามีหมอเทวดาอยู่คนหนึ่งที่สามารถรักษาสารพัดพิษได้อันเสี่ยวต้องไปหาหมอเทวดาให้เขาแน่ๆพรุ่งนี้เจ้าจงไปนำตัวคนจากภูเขากลับมาให้ข้าถ้าไม่มาก็จับตัวมาห้ามให้ฉือลี่หยวนฟื้นขึ้นมาได้เด็ดขาดครั้งนี้เขาต้องตายอย่างแน่นอนใช่ตามหลักแล้วหุบเขาราชยาควรจะอยู่ที่นี่ทำไมตอนนี้ถึงได้รกร้างขนาดนี้ฉันต้องไปหาที่ไหนกันล่ะถ้าไม่เห็นกับตาตัวเองใครจะเชื่อว่าชายแก่ที่ดูธรรมดากลับเป็นหมอเทวดาเพียงคนเดียวที่รอดจากหุบเขาราชยาลุงขอโทษที่รบกวนสามีของข้าถูกพิษเย็นท่านจะช่วยข้าไปช่วยเขาได้หรือไม่ดูเจ้าเหมือนคุณหนูตระกูลใหญ่เจ้ารู้ได้อย่างไรว่าเรารู้เรื่องการแพทย์ปาฏิหาริย์ของหุบเขาราชาสมุนไพรในปีก่อนๆเรียกได้ว่าเป็นที่รู้จักกันทั่วข้าก็แค่มาเผื่อโชคดีข้าไม่ไปถ้าข้าไปแล้วใครจะช่วยข้าเก็บสมุนไพรบทสมุนไพรล่ะข้าจะช่วยท่านเองเธอช่างเถอะคุณหนูน้อยอย่างเธอจะรู้จักสมุนไพรพวกนี้ได้ยังไงลุงฝีมือทางการแพทย์ของท่านยอดเยี่ยมขนาดนี้ต้องช่วยเขาได้แน่นอนแถมสามีของข้ามีเงินมีทองรับรองชีวิตหลังของท่านจะไม่ขาดแคลนเลยว่าไงล่ะไม่สนใจบ้างเหรอสามีของเจ้าคงเป็นขุนนางใหญ่ใช่ไหมฟังดูก็ใช่อยู่ข้าไม่สนใจเรื่องขุนนางใหญ่หรอกเจ้าไปเถอะยังหาไม่เจอหรือไม่เจอแต่พระชายาไม่น่าจะเป็นคนที่หายเงียบไปง่ายๆยังได้ยินหมอบอกว่านางเพื่อดูแลท่านเลยเป็นหวัดท่านอ๋อง ท่านมีไข้หรือเปล่าทำไมหน้าท่านแดงอย่างนี้ไปหาต่อถ้าหาไม่เจอก็อย่ากลับมาขอรับงั้นฉันจะช่วยคุณทำงานก่อนดื่มน้ำสักหน่อยแล้วพักเถอะดูไม่เหมือนคุณหนูเลยนะดูจากท่าทางแบบนี้น่าจะเจอความลำบากมาไม่น้อยเลยสินะขอบคุณลุงหนูไปเถอะข้าสาบานไว้แล้วชาตินี้จะไม่รักษาโรคให้พวกขุนนางข้ามาช่วยท่านข้าบอกแล้วนะหนูชาตินี้จะไม่รักษาโรคให้พวกขุนนางทำไมเจ้าถึงไม่ฟังล่ะคุณช่วยทำผิดกฎสักครั้งได้ไหมคุณลุงคนนี้ไม่ยอมอ่อนไม่มีทางเลือกนอกจากทำให้คุณสลบแล้วจับคุณมัดกลับไปก่อนขอโทษด้วยครับลุงผมก็จำเป็นจริงๆพวกคุณเป็นใครทำไมต้องจับผมกับพวกคุณไม่มีเรื่องบาดหมางกันเลยนะพวกแกมันแย่จริงๆโอ้ยพวกแกต้องชดใช้ไก่ของฉันไม่น่าเชื่อว่ามีคนมาถึงก่อนฉันหยุดมือไอ้แก่หัวเสียรีบหนีไปยานี้เจ้าหามาจากไหนเมื่อกี้เพิ่งหยิบมาช่วยเจ้าข้าว่าเจ้าคงหยิบมาเพื่อทำให้ข้าสลบใช่ไหมของแบบนี้ใช้ไม่ได้ผลกับข้าหรอกตอนนี้ข้าเป็นผู้มีพระคุณช่วยชีวิตเจ้าแล้วนะหรือว่าเจ้าคิดจะให้ข้ายอมถวายตัวข้าเป็นเพียงนักแสดงไม่ขายตัวไม่จำเป็นขนาดนั้นแค่ช่วยชีวิตคนเท่านั้นเองไปกันเถอะส่วนท่านผู้สำเร็จราชการใหญ่มากเจ้าจะแห้งยาสมุนไพรแค่ไหนก็ได้ในที่สุดก็มาถึงใช่แล้วเหนื่อยแทบแย่เลยไปดูกันเถอะคุณเป็นโจรปล้นสะดมใช่ไหมฆ่าคนวางเพลิงทำเรื่องชั่วทุกอย่างคุณคิดว่าฉันเหมือนเหรอเส้นขายสินค้าและบริการต่างๆข้อมูลการซื้อขายของคุณจะถูกแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้ององค์ชายท่านดูสินั่นไม่ใช่คุณหนูใหญ่บ้านตระกูลอันหรอกหรือว่าจะหนีงานแต่งอีกแล้วจะแต่งกับคุณนางกังฉินที่ไม่รักนางน่าสงสารจริงๆแต่งงานกับฉือลี่หยวนที่เป็นคนพิการคนนั้นเธอไม่หนีสิแปลกผู้หญิงร้ายกาจสมน้ำหน้าฮ่าไปกันเถอะฉันได้ยินพวกเขาว่ากันว่าเธอเจ้าเล่ห์และร้ายกาจเป็นผู้หญิงเลวเห็นผู้ชายคนนั้นไหมเขานั่นแหละที่เพิ่งส่งคนมาจับตัวเธอเจ้าจ่ายค่ายาสมุนไพรของข้าใครจะคิดว่าผู้หญิงชั่วร้ายอย่างข้าจะช่วยคนเขาปากบอกว่ามีคุณธรรมแต่เพื่อเห็นแก่ตัวเองกลับทำทุกวิถีทางยังไงข้ามองเจ้าดีกว่ายายนั่นเยอะเสียงของนางหน้าฟังแล้วข้าหนาวเข้ากระดูกเลยลุงในที่สุดท่านก็พูดเรื่องดีๆสักทีเจ้าหน้าไม่เหมือนโจรปล้นสมบัติอย่างมากก็เป็นแค่โจรลักพาเจ้าสาวคนไม่เกี่ยวข้องห้ามเข้าเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าคือใครถ้าไม่ใช่เพราะสาวน้อยช่วยข้าไว้ข้าคงไม่มารักษาท่านผู้สำเร็จราชการแทนหรอกอาการป่วยของท่านอ๋องแม้แต่หมอหลวงในวังก็ยังจนปัญญาเจ้าเป็นเพียงคนชาวบ้านธรรมดาจะพูดจาเหลวไหลอะไรที่นี่พวกไร้ประโยชน์ในวังนั่นน่ะสมัยก่อนมาเรียนกับข้าแต่ฝีมือไม่ถึงก็หนีไปแล้วพวกนั้นจะมองออกได้ยังไงพวกเจ้าดูให้ดี ล่ะข้าคืออ๋องเซ่อเจิ้งหวังเฟยอันเสี่ยวท่านหมอเทพผู้นี้ข้าเป็นคนเชิญมาเองข้าจะไปบอกท่านอ๋องเองชื่อลี่หยวนข้ากลับมาแล้วชื่อฟังหยวนเหตุใดเจ้าถึงไม่พักผ่อนให้ดีข้าทำให้เจ้ารู้สึกเจ็บหรือไม่ขาฉันที่ใช้การไม่ได้กดทับไว้ไม่เป็นไรหรอกฉันเพิ่งออกไปไม่กี่วันเธอก็เริ่มมีไข้แล้วฉันไปทำไมถึงไปโดยไม่บอกสักคำเรื่องวางยาฉันไม่เคยสงสัยเธอเลยเสี่ยวห้าเพราะเขาว่าร้ายเธออย่างไม่ยังคิดเลยต้องรับโทษฉันก็สัญญากับเธอแล้วว่าจะไม่ให้เธอถูกดูถูกในวังเลยแม้แต่น้อยอันเสี่ยวอย่างน้อยเธอไม่ควรจากไปโดยไม่บอกลาชื่อลี่หยวนตอนนี้เธอยังไม่รู้สึกตัวรอให้เธอหายดีก่อนฉันจะอธิบายให้เธอฟังอย่างละเอียดคนที่หลอกฉันมันเยอะเกินไปแล้วฉันไม่อยากฟังอีกแล้วฉันละเปิดหูเปิดตาจริงฮ่าฮ่าขาหักแบบนี้ยังเล่นตลกได้ขนาดนี้ใครให้คุณเข้ามาฉันเป็นคนหาเขามาเองที่แท้คุณหายไปนานขนาดนี้ก็เพื่อไปหาเขานี่เองอันเสี่ยวผมผิดตรงไหนถึงเข้าไปอยู่ในสายตาคุณไม่ได้แม้แต่ชายแก่คนนี้ยังดีกว่าผมอีกอย่าพูดไร้สาระข้าอายุมากแล้วยังถูกสงสัยในความบริสุทธิ์อีกข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเจ้าเป็นใครแน่นอนว่าเป็นเด็กสาวน่าสิยังคอยหลอกล่อมาเพื่อรักษาโรคและขาของเจ้าด้วยที่แท้เจ้าออกไปนานขนาดนี้ก็เพื่อรักษาขาของฉันเก่งจริงๆฉันบอกแล้วว่าจะช่วยรักษาโรคขาของนายให้หายโอ้โหพวกเจ้าไม่ถือว่าฉันเป็นคนนอกจริงๆด้วยนะขอรบกวนหมอเทวดาช่วยตรวจชีพจรข้าด้วยหมอเทวดาพูดแบบนี้จริงๆหรือบาดแผลของฝ่าบาทเกิดขึ้นเพราะช่วยฝ่าบาทอีกคนไว้น่าเสียดายที่ตอนนั้นข้าไม่ได้อยู่ข้างกายเขาไม่สามารถดูแลเขาได้ดีข้าอยู่กับเขาทุกวันในช่วงนี้แต่ดูเหมือนเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องราวนี้เลยหลายปีที่ผ่านมาเขาก็ผ่านมันมาคนเดียวเสมอใช่แต่โชคดีที่ตอนนี้ฝ่าบาทมีพระชายาคอยปกป้องใกล้ชิดข้าคิดว่าอาการบาดเจ็บของฝ่าบาทคงจะหายดีในไม่ช้าเจ้าไปพักผ่อนก่อนเถอะข้าจะดูแลเขาเองที่นี่ขอรับเสี่ยวเสี่ยวเธอตื่นแล้วทำไมลุกขึ้นมาแล้วล่ะก็ไม่ดูแลร่างกายตัวเองบ้างเลยเสี่ยวเสี่ยวได้ยินว่าระหว่างทางเจออันตรายมากมายจริงๆเธอคงลำบากมากเธอคิดว่าหมอเทวดาจะเชิญง่ายขนาดนั้นเลยเหรอทั้งหมดนี้เป็นเพราะจิตใจที่ไม่ย่อท้อของฉันเองได้ทำให้หัวใจของหมอเทวดาผู้เย่อหยิ่งอ่อนลงเสี่ยวเสี่ยวเพื่อมาหาหมอให้ฉันมันคุ้มค่าจริงๆเหรอแน่นอนว่าคุ้มค่าแม้ว่าคุณจะเงียบขรึมและใจร้ายตามข่าวลือแต่คุณเป็นสามีของฉันมันก็คุ้มค่าที่ฉันจะเอาใจริงมาตอบแทนฉันก็ทำได้ฉันทำเพื่อแค้นเท่านั้นไม่ควรหลงรักก้อนน้ำแข็งนี้ใช่แล้วขาของคุณเป็นยังไงบ้างขาของฉันยังมีหวังดีมากฉันก็รู้ว่าหมอเทพชื่อไม่เป็นเท็จคุณวิ่งไปไกลขนาดนั้นคนเดียวเพียงเพื่อช่วยฉันหาหมอแน่นอนฉันรู้ว่าคุณต้องการอะไรฉันเคยบอกว่าจะช่วยให้คุณได้สมหวังฉันบอกคุณนะคุณผู้หญิงชั่วร้ายเกิดมาเหมือนหนูตะเภาผ่านถนนทุกคนต่างต้องการจัดการไม่เหมือนกับยาวของฉันเธอคือผู้ถูกเลือกของสวรรค์ทำให้ผู้ชายทุกคนหลงรักเสียดายที่เขาจี้หลี่เยเวียนไม่สามารถได้รับหญิงสาวนั้นเธอคือของฉันเจ้าชายครับท่านหลงรักเจียงยาวใช่ไหมคุณพูดอะไรนะฉันกับเจียงเหยาใช่เธอเป็นผู้ถูกเลือกเป็นธรรมดาที่ทุกคนจะรักเธอเกี่ยวอะไรกับฉันคุณคิดดูสิเธอชอบคนอื่นแต่กลับโดนคุณครอบครองเท่านั้นความรู้สึกดึงดูดอย่างรุนแรงนี้คุณพวกตัวร้ายอย่างคุณไม่ชอบหรือไง คุณหวังว่าฉันจะอยู่เพราะเธออยู่ข้างๆฉันหรือแข็งแกร่งดังนั้นคุณชอบแบบนี้สินะเรื่องราวควรจะพัฒนาไปแบบนี้นั้นคุณบอกฉันก่อนสิเจียงเหยาคือใครคุณไม่รู้จักเธอเหรอเธอคือผู้หญิงที่แต่งงานในวันไหว้ที่เจิ้งหยวนหลูได้เป็นเจ้าบ่าวจำไม่ได้แต่เธอไม่สวยเท่าคุณทำไมฉันต้องแต่งงานกับเธอล่ะเพราะอย่างนี้คุณจะได้ช่วยฉันแก้แค้นเจิ้งหยวนหลูทำไมนี่คือแผนที่คุณพูดถึงก่อนหน้านี้เหรอพระองค์จริงๆแล้วฉลาดมากที่สุดแล้วเจ้าชายจริงก็ยกเลิกการมั่นในที่สุดทำให้ฉันอับอายมากฉันเป็นคนที่ต้องแก้แค้นช่วยฉันแก้แค้นด้วยนะพระองค์ฉันย่อมช่วยให้ท่านได้สมความคิดปรารถนาดังนั้นงานแต่งงานจึงถูกเปลี่ยนเป็นการแต่งงานกับข้าการเดินทางหลายพันลี้หาหมอเพื่อรักษาข้าทั้งหมดนี้เพื่อแก้แค้นแน่นอนว่าไม่ใช่จื้อหลี่หยวนแล้วท่านชอบคนแบบไหนกันแน่ฉันชอบคนที่มีนิสัยทะเยอทะยานหน่อยมีความคิดเห็นของตัวเองและสวยงามหน่อยนั่นขอรับเจ้าชายตอนนี้มันดึกแล้วควรพักผ่อนบ้างประตูอยู่ทางนั้นโอเคพูดยังไม่จบเลยนะก็อยากจะวิ่งหนีแล้วราชาผู้สำเร็จราชการมีความต้องการที่สูงมากกลัวว่าจะหายากนะอันเสี่ยวคุณตกใจเหรอฉันไม่ได้อีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดพระเจ้าแล้วยังต้องไปงานเลี้ยงในวังอีกพักผ่อนให้เยอะๆใน2วันนี้นะได้พวกเธอทำอะไรกินไปฉันจะใช้ประโยชน์จากพวกเธอกลุ่มไร้ประโยชน์อย่างไรจับคนแก่ยังทำไม่ได้ฉันถือครองตำราเห็นอนาคตของผู้ถูกเลือกแล้วทำไมเรื่องราวไม่ได้เป็นไปตามที่เขียนไว้ในหนังสือคออัศวินท่านใหญ่สงบพระทัยมีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเธอได้ช่วยหมอผู้เป็นเทพไปและยังให้ยาเราด้วยนั่นสินะอันเสี่ยวที่หายไปอย่างกระทันหันในช่วงนี้พานเอาล่ะต้องไปแก้พิษให้คนพิการอย่างจือหยวนเป็นแน่ไปหายาแก้พิษแน่ๆขอเจ้าชายสงบโทสะเจ้าชายรักษาการได้รับความไว้วางใจอย่างสูงไม่กี่วันข้างหน้าจะถึงวันเกิดพระเจ้านี่อาจเป็นโอกาสดีที่จะล้มเธอยังไงเจ้าก็ฉลาดกว่าเสมอเหย่าเอ๋อฉันมีโอกาสมากมายให้พวกเขาทั้งสองตายไม่สวยหมอเทพจิ๋วลี่หยวนจะต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนถึงจะยืนได้คุณรีบอะไรเขาที่ขาหักนั่นยังไม่รีบเลยอย่าเป็นห่วงจะไม่ทำให้คุณต้องพลาดเรื่องดีๆเข้าใจแล้วยังไงก็ชอบในภูเขามากกว่าพวกคุณเหล่านี้เป็นข้าราชการทุกวันต้องไม่ได้อยู่สุขสบายยังไม่เท่ากับฉันมีชีวิตอยู่ดีกว่าน่าสงสารจริงๆข้าคงต้องกลับไปอยู่กับสมุนไพรดีกว่าชี่หลี่เยเวียนไม่ได้เจอกันนานเลยนะเจิ้งหยวนหลู่คุณต้องการทำอะไรคือได้ยินว่าคนพิการคนนั้นถือว่าคุณเป็นสมบัติมากเหรอเจ้าชายจริงไม่ยอมแต่งงานกับฉันหรือเสียใจแล้วหรือคุณพูดเรื่องไร้สาระตอนนี้เลยพาฉันไปห้องทำงานของราชาผู้สำเร็จราชการฉันเดาคุณต้องการหาจดหมายลับระหว่างเขากับข้าราชการใหญ่ของเจียงนานเพื่อทำลายหลักฐานที่คุณโกงข้าวแล้วกลับไปกล่าวโทษเขาใช่ไหมคือเจ้าเล่ห์เหลี่ยมไม่ใช่น้อยชี่หลี่หยวนแต่งงานกับเธอไม่มากก็คือขุดหลุมฝังตัวเองนั่นคือเพื่อเอาชีวิตรอดฉันมักจะไม่เลือกวิธีการไปกับฉันเถอะเจอแล้ว ตอนเข้าพิธีแต่งงานทำไมไม่ดูชัดๆหน้าตาดูสดใสเลยนะผู้หญิงแบบนี้ฉันไม่เคยปฏิเสธใครเลยแต่งกับชือลี่ยวนคนนั้นที่เป็นง่อยคงเหงามากสินะอยากให้พี่ชายมาอยู่ด้วยไหมเจิ้นหยวนหลู่อย่าเอาเปรียบเลยให้พี่ชายมาดูแลเธอดีๆนะถ้าเธอกล้าทำอะไรเธอชี้ลีหยวนฮ่า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 ผู้หญิงคนหนึ่งคนพิการคนหนึ่งพ้องตัวมากเลยนะพูดใจเยอะจังนายถ้านายกล้าทำฉันจะฆ่าเธอนายคิดได้ยังไงว่าผู้หญิงคนหนึ่งสามารถขู่ฉันได้คุณไม่ใช่พิการหรือตกใจจนฉี่ราดเลยใช่ไหมถ้าคุณกล้าทำอะไรเธออีกฉันจะทำให้คุณได้ลิ้มรสของการเป็นพิการพวกคุณรอดูเถอะความยุติธรรมจะต้องเอาชนะความชั่วร้ายเสมอจือลีหยวนคุณเดินได้แล้วแค่พอใช้ไม่ใช่ว่าเรานัดกันไว้ว่าฉันจะนำเขาไปหาข้อความลับนั่นหรือทำไมคุณต้องทำแบบนี้ล่ะแต่ก็ไม่ใช่เหตุผลให้คุณถูกคนอื่นรังแกได้ขอเลี้ยงดูคุณวันนี้ฉันจะเป็นฝ่ายทำจีอี้หยวนฉันอยู่นี่คุณเชื่อไหมว่ามนุษย์สามารถพกพาความทรงจำจากชาติก่อนและดำรงชีวิตต่อไปได้เจิ้งหยวนหลูจะวางแผนละเอียดยุยงให้ท่านกับฮ่องเต้แตกหักกันดึงท่านตกจากบัลลังก์แล้วก็ฆ่าบิดาฆ่าพระบิดาท่านหญิงงานแต่งงานในชาติก่อนท่านได้เลือกฆ่าหรือไม่ไม่ได้เลือกแต่หลังจากนั้นฉันพบว่าคนที่อ้างว่าตัวเองดีกลับไต่ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงโดยย่ำอยู่บนซากศพมากมายในทางกลับกันคนที่ชื่อเสียงร้ายกลับมีน้ำใจท่านผู้หญิงจริงๆแล้วฉันก็ไม่ใช่คนดีอะไรแล้วมันจะยังไงล่ะฉันไม่ต้องการผู้ที่เต็มไปด้วยคุณธรรมผู้ลงตัวเองแต่กลับรักคนที่จริงใจรักและปกป้องฉันพระเจ้าค่ะข้าพระองค์ได้สืบสวนอย่างละเอียดแล้วคดีขโมยอาหารกู้ภัยในเจียงนานก็คือพวกชาวบ้านเหล่านั้นซ่อนอาหารไว้แล้วอาหารพวกนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้ก็คือพวกชาวบ้านเหล่านั้นซ่อนอาหารไว้บนเรือประมงริมฝั่งพระเจ้าค่ะท่านจะต้องลงโทษพวกนี้พวกที่ไม่รู้จักดีชั่วเลยพระเจ้าค่ะพระเจ้าอยู่หัวของเราจริงๆก็พูดจาไร้สาระเรื่องนี้ข้ากำลังสืบสวนอยู่เองทั้งหมดท่านมีความเห็นอย่างไรขอให้ขุนพลพูดได้เลยพระเจ้าค่ะไม่กี่วันก่อนวังของกรมหลวงได้ซื้อไม้มาบ้างข้าไปเยี่ยมเยียนก็พบว่าไม้เหล่านี้กลับกลายเป็นเสบียงอย่างกระทันหันคิดอย่างนี้แล้วก็หนีไม่พ้นส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เจ้ารัชทายาทท่านกำลังพูดเรื่องอะไรพระเจ้าจิ่งท่านมีการอธิบายอย่างไรบ้างพะยะค่ะพระโอรสไม่รู้เลยค่ะเรียกคนเข้ามาไปตรวจค้นพระตำหนักของเจ้าชายจริงพะยะค่ะพระบิดาปรากฏแจ้งโอรสถูกกล่าวหาอย่างไม่เป็นธรรมค่ะไปตรวจสอบดูก็ได้กราบบังคมทูลพะยะค่ะจริงอยู่ที่ตำหนักเจ้าชายจริงค่ะพบข้าวสำรองแล้วหลังจากเปรียบเทียบมันก็คือข้าวสำรองที่หายไปจริงๆเจ้าหวังจริงมีหน้ามีตาเกมกล้าขโมยข้าวสำรองพระเจ้าค่ะเป็นพระอุปราชที่ทำเป็นเขาทั้งนั้นฉันมีที่นี่มีจดหมายลับของเขาและเลขานุการกระทรวงการคลัง ที่แอบติดต่อขโมยเมล็ดพืชเจ้าคือประชาชนในราชาผู้สำเร็จราชการนี่จะอธิบายอย่างไรได้บ้างหรือจดหมายลับที่แท้จริงอยู่ที่นี่จดหมายลับของกระทรวงคลังล้วนมีตราประทับพิเศษจดหมายของเจ้าจิงหวังเป็นเพียงพระราชกลอุบายที่ข้าตั้งใจเหลือไว้เจิ้งหยวนหลู่ร่วมมือกับเลขานุการกระทรวงคลังสมรู้ร่วมคิดยัดเยียดข้าวกลางหายนะหลักฐานชัดเจนมีอะไรอยากพูดอีกไหมคุณกล้าหักหลังฉันถ้าพูดอย่างนั้นคุณยอมรับว่าบุกเข้ามาในบ้านของผมในเวลากลางคืนแล้วคุณมีหลักฐานอะไรฉันมีหลักฐานฉันมีหลักฐานฉันได้ยินมาว่าเมื่อไม่นานมานี้มีคดีอาหารหายไปเจิ้งหยวนลู่อาสาไปสอบสวนและได้จบคดีอย่างรวดเร็วบอกว่ามีชาวประมงซ่อนอาหารไว้เขาทรยศมากฉันรู้สึกว่าต้องมีปัญหาแน่ๆโชคดีที่ชาติที่แล้วของฉันรู้แผนการของเจิ้งหยวนลู่เหรียญหยกนี้คือเหรียญที่พระเจ้าจิงหวังทรงทิ้งไว้ในวันที่หลบหนีเหรียญหยกนี้ข้าจำได้พระเจ้าจิงหวังพระองค์ทรงกล้าหาญจริงๆท่านนี่ช่างเป็นคนทรยศต่อพระองค์กล้าทำเรื่องเช่นนี้ได้อย่างไรพะยะค่ะพระบิดาลูกไม่ได้ตั้งใจเจ้าเสด็จหวังที่จะทำร้ายข้าเท่านั้นเองเงินปีนี้เจ้าไม่ต้องมารับแล้วไม่ต้องเข้าร่วมราชสำนักอีกก็ได้พวกเจ้าเตรียมตัวไว้เถอะไม่ต้องมาหรอกข้าสังเกตว่าช่วงนี้ท่านผู้สำเร็จราชการกลับจวนบ่อยน้อยลงเขาจะเปลี่ยนใจแล้วหรือไม่จะให้ฉันฉีดยาเขาสักเข็มดีไหมรับรองว่าเขาจะไม่ลุกขึ้นมาได้อีกฉันไม่ใช่คนใจบุญอะไรหรอกไม่มีใครแย่งผู้ชายของฉันไปได้เว้นแต่ว่าอยากตายสุดยอดเลยฉันกำลังจะไปพอดีโอเคหัวฉันเวียนหัวมากเลยฉันเป็นอะไรไปเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรนั่นมันป๊อปปี้ไม่ใช่เหรอนี่มันไม่ยุติธรรมเลยลัดทางไปทำไมกลางวันแสกๆแบบนี้พวกเจ้าอยากจะฉุดใคร่หญิงสาวหรือวันนี้พวกเจ้าสองคนไม่มีทางหนีไปได้กลับบ้านกับข้าอย่างว่าง่ายเถอะข้าพอมีฝีมืออยู่บ้างเดี๋ยวเจ้ารอโอกาสแล้วไปเรียกทหารมาไม่ได้ฉันไม่สามารถปล่อยให้นายตกไปอยู่ในมือพวกเขาได้พี่สาวแค่มองก็รู้ว่านายไม่อาจต่อสู้ได้เราควรจะวิ่งไปเถอะไปวิ่งเร็วเสียงอะไรน่ะเขาเองเจ้าชายเกิดสู่ร่างแห่งแคว้นเป่ยฉีน้องชายพี่สาวทำไมเจ้ามาที่นี่ล่ะพี่สาวข้ามาช้าไปเมื่อกี้เป็นสาวคนนี้ที่ช่วยฉันฉันชื่อโกชูหลางเด็กหญิงนี่กล้าดีนะไม่รู้ก็ไม่กลัวหรอกหน้าขุนนางคนนี้มาจากเหนือไทยรู้อะไรเยอะเลยนะฉันก็คือเหนือเขามาหาฉันพวกเรายังมีธุระรีบไปกันเถอะขอบคุณแม่นางที่ช่วยเหลือบุญคุณนี้พวกเราจะตอบแทนในภายหน้าไปกันเถอะชื่อลีหยวนก็แค่คนพิการข้าต่างหากที่เป็นผู้ถูกเลือกจากสวรรค์ข้ารู้เรื่องเหล่านี้ดียิ่งเขาจะไปรู้แผนการของข้าได้อย่างไรท่านราชาอาเหยาจะอยู่กับท่านตลอดไปฮ่า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 เธอเป็นของเขาอยู่แล้วเขานั่นแหละที่เป็นบุตรแห่งฟ้าในตำนานเป็นฉันที่เปลี่ยนแปลงชะตากรรมและได้เธอมาทำไมฉันยังแพ้ฉันไม่ยอมรับ ฉันไม่ยอมแพ้หรอกไอ้ขี้แพ้ฉันจะทิ้งคุณไปในไม่ช้าทำไมถึงบอกว่าฉันเคยเป็นผู้สำเร็จราชการแทนไม่ไหวแล้วฉันทนกับชีวิตแบบนี้ไม่ไหวแล้วฉันต้องเริ่มคิดถึงตัวเองให้ดีๆแล้วท่านมีหน้าที่มากมายทำไมถึงยอมกลับมาท่านผู้หญิงก็ยอมกลับบ้านสักทีคฤหาสน์รัชทายาทใหญ่โตขนาดนี้ทุกวันเงียบเหงานะผมคิดจะปลูกดอกไม้และพืชพันธุ์ท่านผู้หญิงอยากปลูกอะไรตอนที่ผมเกิดมีรอย3ใบติดตัวงั้นปลูกต้น3ใบเลยดีไหมดีฟังเจ้าอยู่แล้วว่าแต่ว่าขาของฝ่าบาทเป็นอย่างไรบ้างว่าไงท่านหญิงนี่คือรีบจนทนไม่ไหวแล้วหรือชื่อลีหยวนข้าเป็นห่วงเจ้าพรุ่งนี้ก็เป็นงานเลี้ยงของฮ่องเต้แล้วเจ้าต้องระมัดระวังมากหน่อยถ้าไม่มีอะไรต้องอยู่ใกล้ข้าเสมอพรุ่งนี้ก็เป็นงานเลี้ยงแล้วในชาติก่อนเจ้างหยวนลู่ได้วางยาพิษฮ่องเต้ในงานเลี้ยงในวังใส่ร้ายชื่อลีหยวนครั้งนี้ต้องไม่ปล่อยให้เขารอดไปได้น่าเสียดายที่ไม่รู้ว่าเขาวางยาพิษยังไงอย่ากลัวข้าอยู่ที่นี่แล้วฟาบาทงานเลี้ยงพรุ่งนี้อาจไม่สงบท่านมีแผนการหรือไม่ข้าย่อมเตรียมรับมือปัญหาใดก็จัดการได้ถ้าอาหารในงานเลี้ยงถ้าโดนวางยาพิษล่ะภรรยาไม่ต้องกังวลครับผมจะส่งคนไปตรวจสอบว่าอาหารมีพิษหรือไม่หัวเริ่มวิงเวียนอีกแล้วรู้สึกเหมือนครั้งที่แล้วเลยเสี่ยวหมอพี่ชายเจ้าชายในอนาคตเจ้าต้องเป็นจักรพรรดิแน่นอนแต่ราชาผู้สำเร็จราชการตอนนี้ได้รับความเชื่อถือจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งขัดขวางเจ้าจริงๆแล้วเป็นหินขวางทางของเจ้าผู้เห็นแก่ชะตากรรมจะเห็นความชัดเจนเจ้าที่ระวังในสิ่งที่พูดพี่ชายองค์รัชทายาทไม่จำเป็นต้องประจบสอพลอกับข้าพรุ่งนี้ก็จะถึงวันพระบิดามีพระชนไม่ดีกว่าหรือที่เราจะใช้แผน1กำจัด2เป้าหมายกำจัดราชาผู้สำเร็จราชการชนะใจพระบิดาน้องก้าวจะทำอย่างไรยังคงใช้พิษเพียงแต่ครั้งนี้ข้าจะจับหมอเทวดาที่บ้านเขาไว้ครั้งนี้เขาต้องตายแน่นอนแล้วท่านที่ต้องการให้ข้าทำอย่างไรท่านเพียงแค่พิสูจน์ว่าพิษนี้ไม่ใช่ข้าเป็นคนวางวันนี้ท่านผู้หญิงสวยจริงๆวันนี้ฝ่าบาทช่างพูดหวานเสียจริงสีแดงช่างเข้ากับท่านดูงดงามเป็นพิเศษแน่นอนอยู่แล้วข้าคือพระชายาผู้สำเร็จราชการแทนท่านอ๋องท่านว่าคนในวังจะกลั่นแกล้งข้าหรือไม่ใครกล้าทำให้เธอลำบากฉันจะตอบแทนเป็นร้อยเท่าเจอกันอีกแล้วน้องสาวกล้าดีนะน้องสาวเธอแต่งงานกับคนที่หึงได้ยังไงไม่งั้นเธอทิ้งเขาสิมาคุยกับข้าหรือเจ้าชายแห่งเป่ยฉีมีธุระอะไรสำคัญหรือข้ามาหานางไม่เกี่ยวกับเจ้าแต่ข้าได้ยินมาว่าเจ้าเมืองเฉิงเจิ้นขาพิการไปแล้วนี่กลับหายดีแล้วหรือคุณลองดูสินี่มันพระราชวังนะอย่าใช้กำลังเจ้าชายเหนือชีหวังว่าท่านจะปลอดภัยตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เราพบกันฉันคิดถึงคุณมากจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยตอนนี้อันเซียวเป็นผู้หญิงของฉันแล้วเจ้าชายเหนือชี่ควรจะละทิ้งความคิดนี้โดยเร็วน่าเสียดายจริงๆสาวน้อยที่โอ้อวดอย่างเธอนี่ไปแต่งงานกับผู้ชายที่มีนิสัยบิดเบี้ยวแบบนี้แน่นอนว่าจะไม่มีความสุขหุบปากสิปากหมาพูดจาดีไม่ได้หรอกไว้เจอกันนะ เด็กน้อยท่านสามีท่านหึงแล้วสินะท่านรู้จักเขาด้วยหรือเจอเขาครั้งหนึ่งที่ตลาดตัวปัญหาเขาเป็นเจ้าชายนะพูดแบบนี้ไม่เหมาะสมฉันพูดถึงเขานิดหน่อยคุณก็ไม่พอใจแล้วทำไมล่ะคุณชอบเขาเหรอจิตใจของคุณแค่นี้เองเหรอองค์รัชทายาทพระองค์คิดดีแล้วหรือยังจะไปขอหนังจากเสือหรือแต่พี่ชายคนที่9ของข้าพูดไปก็มีเหตุผลวันนี้จริงๆแล้วเป็นโอกาสที่ดีในการกำจัดราชาผู้สำเร็จราชการตามที่ข้าเห็นวันนี้นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดในการขึ้นครองราชย์ของพระโอรสวันนี้เจิ้งหยวนหลูจะหลอกลวงนำเสนอยาปลอมดูฉันจะเปิดโปงเขาอย่างไรวันนี้เป็นวันคล้ายวันพระบิดาข้าพเจ้าจึงได้ส่งคนไปยังภูเขาเสี้ยนที่ต่างประเทศเพื่อหายาอายุวัฒนะพระบิดาทานแล้วจะทำให้มีชีวิตยืนยาวนานถึง100 ปีคำพูดนี้จริงหรือยื่นมาที่นี่ดีมากๆรอก่อนยานี้เป็นของปลอมพระเจ้าค่ะท่านลองดูสิยาเม็ดนี้เป็นสีน้ำตาลหรือไม่แล้วยังมีกลิ่นหอมปนเหม็นประหลาดประหลาดอยู่ด้วยเจ้ารู้ได้ยังไงผ่าต้าป่ายขึ้นมาผู้หญิงบ้าคนนี้จะทำอะไรต้าป่ายนานแล้วใช่ไหมที่ไม่ได้ทำเรื่องใหญ่โตฟาบาทนี่คือลูกกระต่ายจากจวนอ๋องจิ่งตอนนี้รู้แล้วหรือยังว่ายานี่คืออะไรข้าเห็นกับตาว่าอ๋องจิ่งทำยาหายพยายามใช้ขี้กระต่ายตบตาฟาบาทลองหาผู้ดูแลกระต่ายในจวนอ๋องจิ่งถามดูสิแล้วจะรู้ยาหายก็แค่หายไปแล้วใช้สิ่งนี้แทนพอดีเลยฮ่า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 เจ้าลูกน้อยเจ้าต้องการให้ข้าตายด้วยความโกรธหรือพ่อจักรพรรดิโปรดอภัยนี่ก็เพราะถูกคนอื่นหลอกลวงนี่นาเจิ้งหยวนหลู่ดูเหมือนว่าวันนี้เจ้าจะไม่รอดจากการกินมูลกระต่ายนี้แหละคงต้องสูญเสียหัวไปแล้วนางพญาพิษฉันกินเพราะอะไรเจ้านี่พูดเลอะเทอะข้าสั่งให้เจ้ากินมันค่ะชายที่แท้จริงต้องยืดหยุ่นได้ฉันยังไม่แพ้ฟาบาทเชิญลดอารมณ์ลงก่อนคุณหนูจากตระกูลใหญ่ทุกท่านใครยินดีจะได้รำสักเพลงบ้างฟาบาทฮองเฮาหลินเย่เว่ยยินดีขออภัยที่เต้นไม่เก่งคุณหัวเราะอะไรคุณมีสิทธิ์อะไรถึงมาหัวเราะเยาะฉันไม่มีฝีมืออะไรเลยยังกล้าหัวเราะเยาะฉันอีกถ้ามีฝีมือก็ลองกระโดดดูสิฮ่าฮ่าฮ่าใครไม่รู้บ้างคุณหนูอันเจียก็แค่สาวบ้านนอกหยาบคายคนหนึ่งดนตรีหมากรุกการเขียนภาพล้วนทำไม่ได้สักอย่างอย่าทำให้หน้าแตกขายหน้าเลยคิดไม่ถึงเลยว่าคนในเมืองหลวงพูดจาจะหยาบคายขนาดนี้เดี๋ยวก่อนในเมื่อพวกเจ้าต้องการเห็นข้าขายหน้าขนาดนี้ข้าก็จะไล่รำสักบทให้ดูแต่ฉันต้องการให้พระชายาจิงหวังประสานเสียงให้ฉัน ท่านผู้หญิงเป็นอย่างไรท่านพระชายาจึงหวังผู้ทรงศักดิ์ไม่กล้าหรือด้วยเหตุใดท่านจึงให้เย่าหยวนของฉันประสานเสียงให้ท่านฉันไม่ได้บีบคั้นใครนะตอนนั้นเธอต้องการแต่งงานกับหญิงซักผ้านี้ฉันอยากจะดูสักหน่อยเธอเหนือกว่าฉันตรงไหนฉันยินดีอย่างยิ่งโปรดเชิญพระมเหสีผู้สำเร็จราชการแผ่นดินขอยืมดาบจากสามีหน่อยพระชายาจินหวังเริ่มเลยขอพระบาททรงโปรดอภัยพระชายาจินหวังท่านก็ไม่มากไปกว่านี้ยอดหญิงเกรียงไกรนึกไม่ถึงเลยพระชายาผู้สำเร็จราชการยังซ่อนฝีมือไว้อีกนะเนี่ยภรรยาเจ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์อีกไหมที่ข้าไม่รู้สามีคนเรามีสามสิ่งจำเป็นขอตัวสักครู่ยินดีขอโทษเมื่อกี้ฉันไม่ได้ดื่มเหล้าเลยทำไมถึงไม่น่าจะเป็นไม่เป็นไปได้ฉันกับจื้อลี่หยวนไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะราชาผู้สำเร็จราชการดื่มไวน์นี้วันนี้ความขัดแย้งในอดีตระหว่างเราจะสิ้นสุดลงที่นี่รอก่อนใครจะรู้ว่าคุณไม่ได้ใส่ยาพิษในไวน์เรื่องระหว่างชายเราคุณจะมายุ่งทำไมหยุดเห็นไหมล่ะฉันดื่มแล้วก็ไม่เป็นไรที่เธออันเสี่ยวแต่งกับคุณก็แค่ใช้คุณไม่ได้คิดว่าเธอรักคุณจริงๆใช่ไหมฉันดื่มมีคนมาช่วยเราทีหาที่ซ่อนตัวให้ปลอดภัยเร็วเพื่อเขาจนหลงลืมตัวไม่แคร์ชีวิตตัวเองอีกแล้วหรือขอบคุณมากพ่อหลวงพระเจ้าข้าเหล้านี้มีพิษพระเจ้าข้าพระเจ้าอยู่หัวหมอหลวงมานี่เรียกหมอหลวงตามที่ข้าพระเจ้าเห็นทุกคนที่เดินออกจากห้องเลี้ยงนี้เมื่อสักครู่ทุกคนมีความน่าสงสัยโดยเฉพาะคนที่เคยไปห้องเครื่องดังนั้นตอนนี้ทุกคนอยู่ที่นี่อย่าเพิ่งไปไหนห้ามออกไปเมื่อกี้อ๋องจิ้งเพิ่งยกจอกเหล้าน่าสงสัยมากเจ้าเพ้อเจ้ออะไรฉันดื่มเองก็ไม่เป็นอะไรจริงเหรอแต่บังเอิญฉันรู้เรื่องหนึ่งชื่อว่ากาสามโค้งเก้าขั้นเจิ้งหยวนลูกบอกความจริงมาเถอะคนมาไปตรวจสอบเหยือกเหล้าของท่านอ๋องจิงรายงานท่านอ๋องมันก็คือกาน้ำยู่หยวนจริงๆไม่ใช่ข้าแต่พิษนี้จะเริ่มออกฤทธิ์หลังจาก3ชั่วยามซึ่งไม่ตรงกับพิษที่พระเจ้าแผ่นดินเป็นข้าบอกแล้วไงไม่ใช่ข้าหรอกเรียกคนเข้ามาพระเจ้าจริงมีเจตนาทรยศลากไปขังในคุกใต้ดินรอหน่อย ฉันรู้ว่าฆาตกรคือใครเป็นพระมเหสีผู้สำเร็จราชการเธอหายไปจากงานเลี้ยงนานเช่นนั้นก็ไปทำอะไรบางอย่างที่ห้องเตรียมอาหารเจิ้งหยวนลูอย่าเหวี่ยงวีนอย่ามาป้ายสีคือแกแกล้งทำเป็นอันเซียวอันได้ไงเราตกลงกันไว้2 แผนทำพร้อมๆกันชื่นชมคุณสำเร็จแล้วฮ่าฮ่าฮ่าหุบปากออกไปเหตุใดท่านผู้สำเร็จราชการจึงต้องโกรธขนาดนี้องค์ชายจิ้งกำลังจะตายคำพูดของเขายังมีเหตุผลจึงอาจจะเชื่อถือได้ข้าสามารถเป็นพยานได้เมื่อครูชายาของผู้สำเร็จราชการอยู่กับข้าตลอดเวลาเมื่อครูพระชายาผู้สำเร็จราชการอยู่กับข้าตลอดเวลาสาวน้อยเกิดสูหล่างเต้นได้ไม่เลวเลยนี่เป็นนักเต้นในคุกใต้ดินสอนข้ามาถ้าเช่นนั้นเจ้าก็คงรู้แล้วเต้นรำนี้เป็นของเราทางเหนือต้าเฉียคุณไม่ถามฉันว่าทำไมฉันถึงอยู่ในคุกไม่ถามถ้าฉันรู้จักคุณก่อนหน้านี้คุณจะพิจารณาไปเหนือต้าเฉียกับฉันไหมไปกับคุณเป็นภรรยาหัวหน้าชาวบ้านหรือเปล่าอย่างไรก็ตามฉันไม่มีความคิดเห็นคุณมาฉันเชิญขอโทษนะขอตัวสักครู่ไปช้าๆหน่อยนะข้าไม่เชื่อคนแคว้นเป่ยฉีทำไมไม่เรียกคนจากห้องเครื่องมาถามให้รู้อย่างชัดเจนข้าจะถามเจ้าเมื่อครู่นี้เป็นเจ้าที่นำสุรามาถวายฝ่าบาทใช่หรือไม่ตลอดทางนี้มีเจออะไรแปลกๆหรือคนที่น่าสงสัยไหมหรือคนที่น่าสงสัยฉันเจอแค่พระมเหสีผู้สำเร็จราชการฉันยอมรับว่าก่อนหน้านี้ฉันชนเข้ากับคุณแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนวางยาพิษแต่นอกจากคุณแล้วก็ไม่มีใครอื่นที่ได้สัมผัสน้ำพระทัยของพระบิดาเลยเจ้าพูดอะไรไม่ออกแล้วพระชายาผู้สำเร็จราชการแทนไม่มีใครปกป้องเจ้าได้หรอกเจ้าจะรีบร้อนไปทำไมข้าถึงรู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าคุ้นจังเลยพระชายาคงจำคนผิดแล้วกระมังข้าเคยเห็นที่หลังหูของเจ้ารอยประทับที่เหมือนกันทุกประการเจ้าพูดเหลวไหลอะไรแค่รอยประทับมันจะพิสูจน์อะไรได้รอยประทับอาจจะพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่กลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์นี้เป็นสูตรพิเศษของในวังข้าไปตรวจที่กรมการวังมาแล้วกลิ่นนี้ส่งเข้าไปที่จวนของอองจิ้งเท่านั้นและตำหนักเจ้าหยีของฮองเฮาดังนั้นเจ้าเป็นคนของใครกันแน่บ่าวไม่รู้ว่าองค์หญิงกำลังพูดถึงอะไรอย่ามาแกล้งทำเป็นไม่รู้ครั้งก่อนที่จวนของเจิ้งหวังที่ร้านป่ายเว่ยจื้ออวินเหมยคนที่วางยาพิษก็คุณนี่แหละพระชายาทั้งหมดนี้คือคำสั่งของท่านนางตอนนี้ท่านกลับมาโทษนางฟ้าฉันไม่อยากอยู่แล้วคุณคิดว่าตายแล้วจะจบถูกต้องไปแล้วประเภทของนางกำนันนี่แม้แต่นายท่านก็ยังทรยศอันเสี่ยวข้าจะฆ่านางแทนเจ้าเองเจิ้งหยวนลูกนางคือหลักฐานเพียงหนึ่งเดียวเจ้าร้อนใจอยากให้นางเงียบขนาดนี้มีแต่จะพิสูจน์ว่าเจ้านั่นแหละที่เป็นฆาตกรตัวจริงฝ่าบาทมองเร็วคนรับใช้ที่มีใจเดียวกันนี้ฆาตกรชัดเจนเลยว่าเป็นพระมเหสีผู้สำเร็จราชการพอแล้วเรื่องนี้ข้าจะสืบให้แจ้งก่อนที่จะถึงเวลานั้นพระมเหสีผู้สำเร็จราชการห้ามออกจากวังเด็ดขาดจี้ลี่หยวนไม่ใช่ฉันช่างเป็นความไม่เห็นแก่ตัวอย่างยิ่งถ้าเช่นนั้นก็ให้คนของฉันมาดูแลพระมเหสีผู้สำเร็จราชการแทนเพื่อป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดคิดอย่าไปเด็กสาวข้าจะพูดอะไรกับเจ้าชายแห่งแคว้นเป่ยฉีเป็นการส่วนตัวพวกเจ้าไปก่อนเถอะเจ้าคิดว่าตัวเองยังเป็นพระชายาผู้สำเร็จราชการหรืออย่างไรเจ้าชายแห่งแคว้นเป่ยฉีอยู่ที่นี่ข้าดูสิว่าใครจะกล้าลบหลู่พระชายาคนแรกที่ฉันจะไม่ปล่อยไปคือเธอเด็กน้อยสถานการณ์ของเธอตอนนี้ไม่ค่อยดีเลยนะฉันรู้อันเสี่ยวฉันจะถามเธออีกครั้งจะไปกับฉันไหมเธอรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่นี่มันคือโทษประหารกษัตริย์ถึงแม้ผู้สำเร็จราชการจะอยากปกป้องเจ้าก็ไม่อาจปิดปากคนทั้งหลายได้ ถึงเวลานั้นเจ้าจะกลายเป็นเป้าโจมตีของทุกคนไม่มีใครช่วยเจ้าได้ข้ารู้หมดแล้วแต่หากข้าหนีไปก็เท่ากับยอมรับความผิดนี้ถึงเวลานั้นราชาผู้สำเร็จราชการจะทำอย่างไรกับตัวเองเป็นเวลาอะไรแล้วคุณยังคิดถึงเขาอยู่เลยคุณเชื่อฉันจะพาคุณไปอย่างแน่นอนขอบคุณนะโกโชหลงครั้งหน้าก็ได้ครั้งหน้าอะไรเล่าครั้งหน้าฉันจะเลือกคุณแน่นอนสุดท้ายแล้วมันเป็นยังไงกันแน่พระเจ้าถูกเข็นฆ่านี่เป็นเรื่องใหญ่จะทำยังไงดีนะฟาบาทเป็นอย่างไรบ้างฟาบาทสิ้นแล้วฟาบาทองค์รัชทายาททุกอย่างเป็นไปตามที่ท่านต้องการบังอาจเจ้าผู้สำเร็จราชการพูดจาอะไรเช่นนี้เสด็จพ่อจากไปแล้วข้าก็ย่อมทุกข์ใจอย่างยิ่งอันเสี่ยวไม่มีวันวางยาพิษรัชทายาทวางแผนสำเร็จและใส่ร้ายเธอข้าจะไม่ยอมให้อันเสี่ยวตกอยู่ในอันตรายเด็ดขาดท่านอ๋องไปไกลๆเลยโปรดระงับโทสะของท่านรัชทายาทข้าเกรงว่าอันเสี่ยวจะใช้คำหวานหยอดลวงท่านได้ภรรยาของข้าย่อมไม่ยอมให้ท่านหมิ่นประมาทได้ง่ายๆนางอันเสี่ยวก่อนหน้านี้ในจวนไม่เคยเรียนเต้นรำการเต้นรำในวันนี้ฟาบาทก็น่าจะประหลาดใจสินะนั่นเป็นการเต้นของแคว้นเป่ยฉีนางจะเต้นได้อย่างไรอันเสี่ยวตอนนั้นที่อยู่ๆก็ถอนมั่นมันก็น่าสงสัยอยู่แล้วฉันได้ยินมาอีกว่าเจ้าชายท่านนั้นแก้คดีหลายครั้งด้วยการช่วยเหลือของเจ้าหญิงครั้งหนึ่งอาจเป็นเรื่องบังเอิญแต่ถ้า2 หรือ 3ครั้งก็คงไม่ใช่แล้วล่ะคงต้องเป็นเพราะเธอต้องการได้รับความไว้วางใจจากท่านแล้วก็ข้าได้ยินมาว่านางกับองค์ชายเป่ยฉีดูเหมือนจะมีความสนิทสนมกันมากพอแล้วฟาบาทหม่อมฉันได้เสี่ยงถึงชีวิตมาบอกฝ่าบาทนะเพคะเจิ้งหยวนลูกพูดตอนที่เขาเมาพระชายาผู้สำเร็จราชการเป็นสายลับที่เขาส่งมาอยู่ข้างกายท่านพูดพอหรือยังถ้าพอแล้วก็ใส่หัวไปซะหมอเทวดาอยู่ไหนไล่มันไปแล้วทำไมเพราะว่าขาฉันหายดีแล้วไม่ต้องการมันอีกแล้วคุณหมายความว่าอย่างไรนั่นหมายความว่าฉันก็เป็นเพียงเบี้ยหมากใช้แล้วก็ทิ้งได้เลยหรือหากไม่มีคำสั่งจากฉันเจ้าอย่าหวังว่าจะหนีไปได้เจ้าไม่ต้องการให้ข้าสัมผัสเจ้าไม่ต้องการดีมากในเมื่อไม่ต้องการทำไมไม่ไปกับองค์ชายแห่งเป่ยฉีหมายความว่าอย่างไรเรื่องนี้เกี่ยวอะไรกับเกอซูหลางอันเสี่ยวฉันเกลียดการทรยศที่สุดเธอคิดจริงๆว่าฉันจะไม่กล้าฆ่าเธอหรือไงชือลี่หยวนในใจเธอฉันมันไร้ค่าขนาดนั้นเลยหรือเธอถึงกับไม่เชื่อใจฉันเลยสักนิดอันเสี่ยวตั้งแต่คุณทิ้งมั่นมาแต่งงานกับฉันข้าวสารทางใต้ถูกขโมยไปจนถึงพิษในงานวันเกิดของจักรพรรดิก่อนคุณได้รำในงานเลี้ยงเรื่องเหล่านี้ที่ละเรื่องคุณกล้าพูดว่ามันเป็นเพียงบังเอิญหรือคุณทำให้ฉันเชื่อคุณยังไงได้ ดังนั้นคุณจริงๆคิดว่ามันคือฉันเหรอยาพิษที่มอบให้ฝ่าบาทข้าในวันนั้นได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ในท้องพระโรงแล้วบัดนี้ฝ่าบาทสิ้นพระชนแล้วบังเอิญมากมายเช่นนี้เจ้าจะให้ข้าเชื่อเจ้าได้อย่างไรฉือลี่หยวนข้าไม่รู้เจ้าเชื่อคำของใครแต่เจ้าลองถามใจตัวเองดูสิข้าเคยทำร้ายเจ้าหรือไม่หากไม่มีคำสั่งจากข้าชายารัชทายาทห้ามออกจากวังแม้แต่ก้าวเดียวกลีบดอกไม้นี้ควรจะมี3กลีบเหตุใดหลังจากการเกิดใหม่เหลือเพียง2กลีบและกลีบที่2กลับสีจางลงหรือว่าคนเว่อนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดใหม่ข้าได้ยินมาว่าคดีข้าวหายไปในช่วงนี้ข้าว่ามันต้องมีอะไรผิดแปลกเมื่อกลีบสีจางลงร่างกายของข้าแย่ลงกว่าเดิมทุกทีพรุ่งนี้ก็ถึงงานเลี้ยงแล้วฟาบาทงานเลี้ยงพรุ่งนี้คงไม่สงบสุขนักหรือเพราะว่าเราเปลี่ยนชะตากรรมเจ้ามาทำอะไรแน่นอนว่ามาดูว่าพี่สาวเป็นอย่างไรบ้างฉันสบายดีมากอย่ามาหาเรื่องฉันรู้สึกแย่พี่สาวใกล้ตายแล้วนะทำไมยังดื้ออยู่อีกคิดว่าจือหลีเวียจะถูกหลอกด้วยคำพูดหวานๆของเธอหรืออันเสี่ยวคุณไม่ใช่อยากเจอกับราชาผู้สำเร็จราชการหรือไงคุณยังหวังว่าเขาจะเชื่อคุณและมาช่วยคุณหรือฉันบอกคุณเลยมันเป็นไปไม่ได้แล้วตอนนี้ฉันเป็นราชินีของพระราชวังราชาผู้สำเร็จราชการแล้วชีวิตของเจ้าอยู่ในมือข้าเจ้าพูดว่าอะไรนะโอ้ข้าลืมไปตอนนี้เจ้าถูกขังอยู่ย่อมไม่ได้ข่าวสารแต่ไม่เป็นไรข้าจะบอกให้เจ้าเองเธอกับลูกในท้องของเธอชีวิตของพวกเธออยู่ในมือของฉันเธอรู้ได้ยังไงเธอรู้ได้ยังไงถ้าไม่ใช่พระองค์ชายผู้สำเร็จราชการสั่งให้ฉันไว้ชีวิตเธอฉันฆ่าเธอตายไปนานแล้วเจียงเหยาคุณตั้งใจจะทำอะไรกันแน่ฉันจะชิงทุกอย่างจากคุณกลายเป็นพระมเหสีผู้รักษาบัลลังก์อันเดียวแล้วก็ทำให้คุณตายโดยไม่หลุดพ้นมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากจักรพรรดิสิ้นพระชนม์แล้วมีอะไรเกิดขึ้นบ้างทำไมจือหลีเหยียนถึงแต่งงานกับเจียงเหยาต้องหาทางออกไปหาความจริงไม่สามารถนั่งรอตายได้หลิวหยุนฉันต้องการให้คุณช่วยฉันนางสาวฉันก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันคืนนี้เราจะสลับตัวตนกันถึงตอนนั้นข้าจะหาทางออกไปเองคุณหนูท่านบ้าไปแล้วถ้าหากเจียงเหยารู้เข้านางจะไม่ปล่อยท่านไว้แน่รอยสัญลักษณ์จางลงทุกทีร่างกายของข้าก็ใกล้จะไม่ไหวแล้วหลิวอวินข้าไม่มีเวลาแล้วนี่คือโอกาสสุดท้ายดีขอให้บริการท่านหญิงเหลียวอวินพร้อมจะตายแทนท่านหญิงท่านต้องดูแลตัวเองให้ดีฉันต้องหาจื้อลี่เยเว่นมาถามให้เคลียร์พ่อบ้านข้าคือสาวใช้จากจวนผู้สำเร็จราชการท่านหญิงให้ข้ามาส่งข่าวให้ท่านอ๋องท่านขันทีพอจะรู้หรือไม่ว่าท่านอ๋องอยู่ที่ใดตอนนี้น่าจะอยู่ที่ตำหนักไทวาจัดการเรื่องของมเหสีองค์ก่อนตอนนี้ใกล้จะสู้กับองค์ชายเป่ยฉีแล้วเรื่องของพระนางก่อนหน้านี้ตามกฎหมายหลังจากพระเจ้าของเราสวรรคตพระนางที่ไม่ได้มีบุตรต้องถูกนำไปฝังไว้ด้วยเลวร้ายแล้วพี่สาวของโกสุหลางนางวีพันอยู่ในอันตรายวันนี้ฉันต้องพาพี่สาวฉันหนีไป นางอยู่เหมยเหรินเป็นพระสนมของอดีตจักรพรรดิจะปล่อยให้เจ้าพานางไปตามใจได้อย่างไรมหาอาณาจักรต้าซิ่งถึงกับจะให้คนเป็นไปฝังพร้อมคนตายเชียวหรือข้าถมน้ำลายใส่เจ้าหาที่ตายขอข้าเล่นเพลงนี้ให้จบก่อนแล้วค่อยพาข้าไปก็แล้วกันพี่อวีไม่ได้พบกันนานทำไมถึงเป็นเจ้าเด็กน้อยเจ้าไม่ถูกกักตัวไว้ในจวนขององค์ราชันแทนหรอกหรือข้ามาช่วยเจ้าทำเนียมฝังทั้งเป็นมันโหดร้ายเกินไปเจ้าไม่ควรต้องตายแล้วเจ้าจะทำอย่างไรรีบไปเถอะคนของกระซูหลังน่าจะอยู่ข้างนอกวังถ้าช้ากว่านี้จะไม่ทันแล้วอันเสี่ยวนางบ่าวของเจ้าไปที่ไหนลุกขึ้นมาเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าช่างกล้าหาญนักอันเสี่ยวไปไหนข้าไม่รู้คนมาตีมันซะตีจนกว่าคนต่ำช้านี่จะยอมพูดฉือลี่หยวนหยุดมือนี่ไม่ใช่ที่ที่เธอควรมาของกลับไปอันเสี่ยวน้องสาวน้อยเดินเร็วพี่สาวของเธอน่าจะออกจากวังแล้วเธอเป็นบ้าหรือเปล่าอันเสี่ยวเธอบ้าหรือเปล่าไปเถอะนี่เป็นเรื่องของฉันกับเขาไม่ต้องเกี่ยวข้องคนอื่นอย่าให้พี่สาวรอนานฉันเป็นหนี้ชีวิตเธอเธอปล่อยให้ยูมาเรนไปใช่คุณรู้ดีว่าพิธีฝังศพพร้อมกันมันเป็นเรื่องไร้สาระทำไมคุณยังทำอย่างนั้นยี่เหมยเองก็ไม่ควรต้องตายเกิดซื่อหลงก็ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยชี่หลี่หยวนคุณตอบฉันสิคุณกำลังแก้แค้นฉันใช่ไหมดังนั้นในใจเธอนี่คือสิ่งที่เธอคิดเกี่ยวกับฉันใช่ไหมเธอดูสิเธอทำอะไรลงไปแล้วมันจะยังไงล่ะฉันเคยคิดว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นฉันอยู่ๆก็ไม่ใช่คนดีอยู่แล้วฉันต้องการเธอต้องการร่างกายของเธอและความภักดีของเธอทั้งหมดฉันเคยคิดว่าการเริ่มต้นใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้นั่นช่างไร้สาระจือหลี่หยวนคุณพูดถูกตั้งแต่ต้นจนจบฉันไม่ได้จริงใจกับคุณเลยแม้แต่น้อยทั้งหมดก็แค่การใช้ประโยชน์คุณพอใจแล้วหรืออันเสี่ยวไม่มีประโยชน์อะไรเรียกหมอของราชวงศ์หมอหลวงอันเสี่ยวพี่จ๋าเสี่ยวหลางพี่จ๋าในที่สุดพี่ก็มาจนได้พี่จ๋าดีแล้วที่พี่ปลอดภัยเธอไปทางนั้นพวกเราอยู่ริมแม่น้ำเธอจะไปไหนพี่สาวหนูน้อยพยายามจะช่วยฉันไม่แม้แต่จะกลัวตายฉันไม่สามารถทิ้งเธอได้แต่เธอตัวคนเดียวก็จะไม่ไหวก็ช่วยเธอไม่ได้หรอกพี่สาวฉันรู้สึกหวั่นไหวแล้วถ้าคราวนี้ฉันไปฉันกลัวว่าชาตินี้จะไม่ได้เจอเธออีกเลยดูแลตัวเองด้วยคุณไม่ต้องห่วงพระชายาตื่นขึ้นมาได้ยากลำบากจะต้องไม่โกรธอีกท่านโปรดท่านกลับมาได้อย่างไรเป็นความผิดของข้าที่ไม่ดูแลอันเสี่ยวปล่อยให้เธอหนีออกไปอีกดาหวันท่านเป็นอย่างไร เจียงเหยาท่านกล้าทำร้ายคนของข้าเหรอพระองค์มันเป็นคนรับใช้คนนี้เธอเป็นคนพูดจาไม่สุภาพก่อนและยังไม่ยอมบอกที่อยู่ของพระชายาเป็นแค่คนรับใช้ต่อยก็ต่อยไปแล้วไซหัวไปจัดการซะค่ะคนมาพาตัวเธอออกไปคุณหนูหลิวหยุนหลิวหยุนฉือลี่ยวนเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ท่านยังไงถึงยอมให้เจียงเหยาทำตามใจในบ้านอย่างไม่สนใจอันเสี่ยวนี่ไม่ใช่ที่นายพูดหรอกหรือฉันควรจะชอบเธอตามที่นายต้องการฉันจะรับเธอเป็นสนมได้ดีเลยถ้าราชาประทับใจคุณปล่อยเขาไปก็ถือว่าจบอันเสี่ยวคุณห่วงใยโกโชหลางคิดถึงหลิวหยุนนึกถึงหญิงงามแม้กระทั่งคนแก่คนนั้นแล้วฉันล่ะฉันนับถืออะไรแล้วฉันล่ะทำไมราชาผู้สำเร็จราชการไม่ไว้วางใจฉันเลยแม้แต่น้อยฉันเป็นคนแบบไหนคุณก็รู้อยู่แล้วนี่ทุกคนบอกว่าคุณใจร้ายมือหนักข้าคนเหมือนข้าย่าไม่มีเมตตาแต่ฉันก็ยังจำได้ว่าคุณให้ฉันกินมันเทศตอนอยู่ในคุกคุณบอกอะไรนะคุณพูดอะไรนะบางทีครั้งนี้ฉันอาจเลือกผิดอีกจื้อหลี่หยวนหวังว่าครั้งหน้าจะไม่ต้องเจอคุณอีกอันเสี่ยวอันเสี่ยวหมอหลวงรีบช่วยเธอเร็วเข้าเฮ้อชีพจรของพระชายาอ่อนแรงลงแล้วไม่อาจกลับคืนสู่เดิมได้อีกแล้วแล้วฉันจะต้องการเจ้าไปทำไมขอรับโปรดชะลอข้าคิดว่าข้าพบชีพจรแห่งความสุขของพระชายาแล้วเจ้าพูดอะไรนะไม่ต้องสงสัยเลยแต่เดือนยังน้อยนอกจากนี้พระมเหสีมีร่างกายอ่อนแอชีพจรไม่ชัดเจนจริงๆไม่มียาที่รักษาได้เลยหรืออาจเป็นเพราะฝีมือของข้าไม่ดีพอไปให้พ้นอันเสี่ยวทำไมเจ้าไม่บอกข้าทำไมเธอไม่อธิบายให้ฉันฟังฉันคิดถึงเธอเสมอในใจฉันเชื่อเธอมาตลอดเธอพูดอะไรฉันก็เชื่อหมดขอแค่ให้เธอใส่ใจฉันเชื่อใจฉันยอมรับว่าชอบฉันจริงๆก็พอแล้วแม้ว่าทั้งโลกจะอยากฆ่าเธอข้าก็จะเป็นศัตรูกับทั้งโลกอันเสี่ยวอย่าไปเลยขอร้องเจ้าอย่าไปหลีกไปใครขวางข้าตายฟาบาทเจ้าชายเปิดชีบุกเข้ามาในจวนหยุดไม่อยู่แล้วรู้แล้วถอยไปเถอะอันเสี่ยวฉือลี่หยวนคราวหน้าฉันจะไม่เลือกเธออีกแล้วอันเสี่ยวนี่เป็นความผิดของฉันถ้ามีชาติหน้าฉันอยากเลือกใช้ชีวิตอย่างอิสระจากนี้ไปมีฉันอยู่เคียงข้างคุณคนที่ฉันจะแต่งงานด้วยคือราชาผู้ปกครองปัจจุบัน นี่ฉันนี่ได้เกิดใหม่อีกครั้งมาค่ะบ่าวสาวคู่นี้มาไหว้ฟ้าดินกันเถอะคำนับแรกขอสิ่งดีๆมาให้คำนับที่สองขอให้มีความสุขกับการสมรสรอก่อนหญิงสาวใหญ่ของครอบครัวอันถูกบังคับให้แต่งงานกับกษัตริย์จริงซึ่งไม่ยุติธรรมวันนี้ข้าจะพาอันเสี่ยวกลับไปนี่ทำไมมันไม่เหมือนกับเนื้อเรื่องเดิมล่ะไม่น่าจะมีตอนปล้นเจ้าสาวนี่สิถ้าข้าไม่ได้จำผิดคนที่อ๋องจริงอยากแต่งด้วยน่าจะเป็นสาวซักผ้าของตระกูลอันชื่อเจียงเหยาหนิใช่ไหมเจ้ารู้ได้อย่างไรเจ้าก็สามารถล่วงรู้อนาคตได้หรือชือลี่หยวนรู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไรข้าไม่เข้าใจว่าเจ้าจริงกำลังพูดอะไรแต่วันนี้การแต่งงานนี้ข้าจะแย่งมาครองให้ได้ผู้หญิงใจร้ายคนนี้ฉันยังไม่อยากได้เลยผู้สำเร็จราชการต้องการเอาไปเถอะพวกคุณทะเลาะกันพอแล้วหรือยังอยากเลิกมั่นคิดว่าตัวเองเหมาะสมหรือวันนี้คุณจะไม่ได้แต่งงานกับใครเลยคุณกล้าทำร้ายฉันจะแต่งงานกับใครคุณจะมาเกี่ยวอะไรทุกท่านอาจยังไม่ทราบท่านอ๋องจิงผู้นี้ป่วยหนักมานานแล้วคงอยู่ได้อีกไม่นานหญิงใดที่แต่งกับเขาเท่ากับตัดอนาคตตัวเองท่านเจ้าพูดอะไรไร้สาระอันเสี่ยวองค์ชายผู้สำเร็จราชการนี่หมายความว่าอย่างไรเจ้าจำไม่ได้หรือวันนี้ข้าจะไม่แต่งกับผู้ใดทั้งนั้นองค์ชายผู้สำเร็จราชการหยุดพูดมั่วได้แล้วคุณกำลังจะปล้นลูกสาวชาวบ้านเหรออันเสี่ยวปล้นแล้วทุกคนช่วยจับคนนั้นเร็วปล้นแล้วหนูน้อยเน่าเหม็นยายเด็กเหลืองนี่มาจากไหนมายุ่งเรื่องชาวบ้านที่นี่อีกแล้วเหรอนี่บังเอิญจังทำไมทุกครั้งที่แกทำชั่วฉันถึงเจอแกทุกทีอยากตายนักเหรอแย่แล้วลืมไปว่ายังมีพวกพ้องของเขาอีกเด็กสาวเธอไปไหนไม่ได้แล้ววันนี้เธอไม่เพียงแค่ต้องทิ้งเงินทองไว้ด้วยความสวยสดของเธอแบบนี้ก็อย่าหวังว่าจะได้กลับไปพวกเจ้านอกจากจะชิงเงินคนอื่นแล้วนั่นมันการปล้นชิงหญิงสาวมีความสามารถอื่นอีกไหมจัดการมันซะหยุดเดี๋ยวนี้พวกเจ้ามากันเยอะรังแกข้าแค่คนเดียวแล้วนะเป็นความสามารถหรือไงหยุดพูดมากได้แล้วยายหนูจะพูดกับพวกเขาไปทำไมลงมือเลยดีกว่านานแล้วไม่เจอกันเป็นยังไงบ้างพูดอะไรเหลวไหลยายเด็กน้อยไม่มีวิทยายุทธจะมาอวดเก่งทำไมฉันไม่ได้คิดอะไรมากโชคดีที่มีคุณอยู่ที่นี่เห็นว่าคุณอารมณ์ไม่ดีพวกเราเจอกันก็ถือว่าเป็นโชคชะตาไม่ดีกว่าจะชวนคุณไปกินข้าวปริมาณอาหารของฉันไม่น้อยหน้าใครหรอกนะคุณเลี้ยงไหวไหมดูถูกใครกันข้านี่แหละรวยเสมออาณาจักรดีงั้นข้าจะกินร้านที่แพงที่สุดไม่มีปัญหาเธอคนนี้ข้าเลือกแล้วไปนางไปที่ไหนคุณหนูใหญ่แห่งตระกูลอันไปตลาดพบกับองค์ชายแห่งเป่ยฉีทั้งสองดูเหมือนจะไปกินข้าวที่โรงเตี๋ยมเข้าใจแล้วข้าจะไปดูคุณไปบ้านอันไปรับหญิงรับใช้ชื่อหลิวหยุน แต่ท่านชายทำไมถึงจู่ๆใส่ใจนางสาวใหญ่บ้านอันขนาดนี้เสี่ยวห้าคุณเกินเลยไปแล้วเป็นไปตามที่บัญชาเฮ เด็กน้อยเธอนี่ใจกล้าไม่เบาเลยนะไม่กลัวว่าฉันจะลักพาตัวไปเหรอกลัวสิกลัวมากเลยแต่ฉันกลัวหิวท้องมากกว่าเพราะฉะนั้นไม่กินของฟรีไม่ได้แล้วนายนี่น่าสนใจจริงๆอยู่กับฉันในดาเฉิงไม่เหมือนกับสาวๆคนอื่นที่เจอมาพูดแล้วนะคุณมาดาเฉิงทำอะไรเหตุชูบความลับสวรรค์ไม่อาจเปิดเผยได้ดูท่านเหมือนจะเป็นคนแคว้นเป่ยฉีฝีมือการต่อสู้ก็ดีกว่าทหารคนอื่นๆท่านคงไม่ใช่องค์ชายแคว้นเป่ยฉีหรอกนะชูบระวังจะมีคนแอบฟังฉันหมายความว่าคุณไม่ใช่องครักษ์ส่วนตัวของเจ้าชายเหนือชีไหมถือว่าใช่ไม่ต้องกังวลฉันเก็บความลับได้ดีเลยคุณหนูอันดูท่ากำลังอารมณ์ดีหยุดรถเจ้ามาที่นี่ทำไมข้าได้ขอพระบรมราชานุญาตจากฝ่าบาทเพื่อยกเลิกการแต่งงานของเจ้าละอ๋องจิงขอบคุณท่านผู้สำเร็จราชการมากไปดีไม่ส่งคุณหนูอันจริงๆแล้วคุณจำอะไรไม่ได้เลยหรือราชาผู้สำเร็จราชการพูดไร้สาระอะไรอยู่ปล่อยฉันปล่อยเธอฉันได้ช่วยเหลือหลิวหยุนเอาไว้แล้วคุณไม่ต้องกังวลอีกต่อไปลดการดื่มเหล้าลงบ้างมันไม่ดีต่อสุขภาพทำไมฉีหลี่หยวนถึงใส่ใจฉันขนาดนี้ขาของเขาก็หายเป็นปกติก่อนกำหนดอีกหรือว่าเขาก็ได้กลับชาติมาเกิดเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมไม่เป็นไรการมั่นหมายของพวกคุณใหญ่หลวงนี่จริงๆน่าปวดหัวไม่เหมือนพวกเราบนทุ่งหญ้าไม่มีเรื่องของมั่นหมายอะไรทั้งนั้นการแย่งชิงและบังคับตราบใดที่เขาได้ตัดสินใจแล้วก็จะเป็นเรื่องตลอดชีวิตคุณจะไม่ถามฉันเหรอเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นไม่ถามฉันแค่คิดว่านิสัยของคุณไม่ค่อยเหมาะกับการอยู่ในต้าซิ่งไม่อย่างนั้นไปทุ่งหญ้ากับฉันดีไหมคุณเชื่อเรื่องชาติภพหรือไม่อะไรนะคุณเคยพูดกับฉันแบบนี้มาก่อนแต่คราวที่แล้วฉันปฏิเสธเธอทำไมล่ะเพราะว่าฉันในอดีตมีคนและเรื่องที่ไม่อาจละทิ้งได้แล้วครั้งนี้ล่ะคุณยินดีไปกับฉันไหมไปกับคุณทำไมไปเป็นภรรยาหัวหน้าจรสิทธิ์ก็ไม่ใช่ไม่ได้นะครั้งนี้ฉันไม่อยากแต่งงานอีกแล้วแต่ว่าฉันก็อยากไปทุ่งหญ้าดูสักครั้งจริงๆงั้นตกลงตามนี้ยายหนูถ้าคิดดีแล้วก็มาหาฉันที่โรงเตี๊ยมเราจะไม่เจอกันไม่เลิกลาไม่เจอกันไม่เลิกลาทำไมถึงเกิดใหม่อีกแล้วหรือว่าชีวิตฉันไม่มีทางแก้ไขแล้วไม่ว่าอย่างไรฉันต้องหาหลิวหยุนก่อนอันเสี่ยวนายคนชั่วยังรู้จักกลับมาอีกหรืออันหลินเยเว่ฉันไม่มีอารมณ์จะสนใจนายตอนนี้แกมันก็แค่คนที่ไม่มีใครต้องการยังกล้าพูดจาลามปามคุณหนูคนนี้อีกพอแล้วอันหลินเยเว่เสียงดังจนฉันปวดหัวอันเสี่ยวแกกล้าตบฉันเหรอฉันจะไปบอกพ่อกับแม่คอยดูเถอะได้สิกลับไปบอกดูโดที่รักของคุณและแม่ฉันอันเสี่ยวจากนี้ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับบ้านอันอีกต่อไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคนของตระกูลอันเจอใครก็จะตีคนนั้นเริ่มจากแกก่อนเลยใครก็ได้อันเสี่ยวบ้าไปแล้วรีบมาเร็วนี่มันจวนของผู้สำเร็จราชการทำไมเข้ามาได้ง่ายดายขนาดนี้ไม่รู้ว่าเหล่าหยุนอยู่ที่ไหนพระชายาพี่ใหญ่พวกเจ้าตะโกนอะไรกันหน้า เจ้านายท่านให้เราเรียกแบบนี้เจ้านายของพวกคุณเป็นบ้าหรือต้องรักษาหลิวหยุนนางสาวคุณมาได้สักทีคุณกำลังทำอะไรอยู่อ๋องที่ปกครองพระองค์ให้ข้าถูกส่งตัวจากบ้านอันพอพากลับมาก็ให้ฉันทำสวนรดน้ำทุกวันบอกว่ารอคุณอยู่ค่ะเขาว่าเป็นดอกอะไรหรือไม่น่าจะเป็นนะ3 ใบชาคุณหนูฉันขอตัวลงไปก่อนนะคะขอบคุณเจ้าชายผู้สำเร็จราชการที่ช่วยเหลือเหลียวหยุนวันนี้ฉันจะพาเธอออกไปจะไม่รบกวนที่นี่อีกคุณจะไปที่ไหนไม่ต้องเป็นห่วงเจ้าชายผู้สำเร็จราชการคุณจริงจังที่จะไปกับเกอซูหลางเหรอคุณรู้ไหมตอนนี้ภายในเหนือใช่ก็ไม่ค่อยสงบสุขนักฉันจะไปที่ไหนทำอะไรไม่เกี่ยวข้องกับคุณราชาผู้สำเร็จราชการต้องการทำอะไรกันแน่เสี่ยวคุณจำทุกอย่างได้หรือไม่ฉันไม่รู้ว่าคุณกำลังพูดถึงอะไรเสี่ยวขอโทษนะฉันผิดเองเธอรักษาขาของฉันจนหายและยังช่วยกำจัดอุปสรรคในช่วงแรกให้ฉันเธอทำให้ฉันมีแสงสว่างในชีวิตที่มืดมนมาหลายปีฉันไม่ควรสงสัยในตัวเธอเลยฉันผิดเองฉันทำให้เธอและลูกของเราเดือดร้อนแล้วเธอควรจะจำได้ฉันเคยบอกไม่อยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับเธอเลยเสี่ยวจื่อลี่หยวนตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าชาติที่แล้วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคุณไม่ต้องการฉันอีกต่อไปแล้วถ้างั้นปล่อยฉันไปสิได้ถ้าไปทุ่งหญ้าคือสิ่งที่คุณต้องการฉันสามารถปล่อยคุณไปเลี้ยวหยุนเราไปกันนายหญิงเราจะไปที่ไหนคะทุ่งหญ้าแล้วท่านผู้สำเร็จราชการล่ะเจ้าเป็นคนของใครกันแน่ทำไมถึงเข้าข้างคนนอกข้าเป็นคนของคุณหนูแน่นอนแต่ข้าคิดว่าท่านผู้สำเร็จราชการมีใจให้คุณหนูไม่น่าจะเป็นของปลอมฉันรู้แต่เรื่องที่ผ่านมาเราเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วใช่เจียงเหยาอยู่ที่บ้านหรือเปล่าท่านหญิงพูดถึงสาวซักผ้าจากบ้านอันหรือเปล่าใช่ฉันจำได้ว่าในวันที่ฉันจากไปได้ยินว่าเจียงเหยาเข้าวังพูดว่าถูกเจ้าชายพาไปพระองค์ลงมาแล้วระวังจะเป็นหวัดนะครับเย้าเอ๋อทำไมถึงสวยขนาดนี้ล่ะพระองค์อย่าล้อเล่นกับบ่าวหญิงเลยถ้าไม่ใช่ท่านช่วยข้าพ้นจากทะเลทุกข์ข้าก็ยังต้องสกรีดทุกวันอยู่เลยมือนุ่งขาวขนาดนี้ซักรีเสียดายจังควรจะเป็นของพระวิหารของข้าฟาบาทสง่างามและรูปหล่อในภายหน้าต้องเป็นจักรพรรดิอย่างแน่นอนที่ข้าได้อยู่ข้างกายฟาบาทเป็นวาสนาสะสมหลายชาติของข้านั่นสินะแผ่นดินของข้าพระราชวังของข้าและสนมของข้าฮ่าน่าเสียดายตอนนี้อ๋องผู้สำเร็จราชการแผ่นดินมีอำนาจเต็มมือแย่งความโดดเด่นของท่านไปอย่าเอ่ยถึงเขาเจ้าอ๋องผู้สำเร็จราชการนี้ข้าจะปลดเขาแน่สักวันฟาบาทหม่อมฉันมีความคิดอย่างหนึ่งเจ้ากะกรุณากล่าวมาเถิดคนงามคุณหนูทำไมท่านผู้สำเร็จราชการต้องตามพวกเราด้วยล่ะข้าจะปล่อยเจ้าไปก็ได้แต่ระหว่างทางนี้อันตรายมากมายฉันต้องตามพวกเจ้าด้วยข้าต้องแน่ใจว่าเจ้าปลอดภัยตามใจเจ้าว่างหรือไงเสี่ยวเออ3 ห้องดีๆแต่ว่าที่นี่ของเราเหลือแค่3 ห้องสุดท้ายพวกท่านมี4 คนมาก่อนได้ก่อนพวกเราต้องการห้องพัก3 ห้องคุณผู้หญิงหรือว่าให้ผมปูที่นอนพื้นในห้องคุณดีไหมผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทำไมคุณถึงต้องนอนพื้นพวกเรา3 คนคนละห้องพอดีเลยดีนี่คือกุญแจห้องของคุณกรุณาเก็บไว้ต้อนรับทำไมถึงนิ่งอยู่ล่ะดี ไปชั้นบนได้เลยท่านชายครับเราไม่มีห้องว่างแล้วครับไม่อยากลองไปดูที่อื่นไหมครับไม่เป็นไรครับคุณมีที่อื่นให้พักไหมครับมีสิครับแต่มีแค่ล้อฟืนที่พักได้เท่านั้นครับเงินผมจ่ายเต็มครับผมจะพักล้อฟืนก็ได้ครับเฮ้น้องสาวทำไมรัชทายาทถึงตามเรามานะคงกินอิ่มแล้วว่างเปล่ามั้งเฮ้คนทั่วไปก็เห็นออกท่านผู้สำเร็จราชการคิดกับท่านพวกท่านมีเรื่องราวร่วมกันสินะทำไมท่านถึงกังวลจุกจิกแบบนี้ล่ะข้ากินอิ่มแล้วพวกท่านค่อยๆกินกันเถอะคุณหนูข้าก็ไม่กินแล้วเหมือนกันคุณหนูวันนี้อากาศหนาวจังท่านผู้สำเร็จราชการเขาจะไปนอนที่ไหนล่ะก็ไม่ใช่ฉันที่บอกให้เขาตามมามันเกี่ยวอะไรกับฉันแต่เมื่อกี้ฉันก็บอกแล้วว่าขอ2 ห้องก็พอคุณหนูแต่คุณกลับทำเหมือนแกล้งงอนจงใจปล่อยให้ท่านผู้สำเร็จราชการรออยู่ที่นั่นหลิวหยุนเขาช่วยเจ้าไว้ครั้งหนึ่งหรือเจ้าถึงได้เอาใจไปอยู่กับเขาหมดถึงกับลืมไปว่าใครเป็นนายของเจ้ากันแน่เมื่อครู่ข้าเหมือนจะเห็นเขาไปที่โรงม้าได้ยินว่าท่านผู้สำเร็จราชการมีโรคประจำตัวถ้ามันถูกแช่เย็นข้างนอกทั้งคืนแบบนี้อย่างแน่นอนพอแล้วฉันเหนื่อยแล้วอย่ามาสวดมนต์ข้างหูฉันเลยกลับไปนอนที่ห้องของเธอไปชื่อลี่หยวนท่านผู้สำเร็จราชการชีลี่หยวนทำอะไรอยู่ฉันหนาวมากปล่อยฉันกอดสักหน่อยคุณกลับบ้านเถอะฉันไม่เสี่ยวฉันไม่อยากจากเธอไปเลยเธอไม่รู้หรือว่ามีพิษเย็นในตัวอย่าตายเพราะความหนาวที่นี่ล่ะที่กลางป่าเขารกร้างแบบนี้ไม่มีใครมาช่วยเก็บศพให้เธอหรอกนะนำโชคโอ้ที่แท้เป็นเด็กผู้หญิงนี่เองมีหน้าหลักโกซูหลังถึงได้ห่วงเจ้าเหมือนสมบัติเจ้าเป็นใครกันทำไมถึงจับข้าคุณชายโนเม่เหวยว่าท่านเห็นคุณหนูหรือเปล่าคุณหนูไม่ได้อยู่ในห้องหรือแย่แล้วนี่ไม่สำคัญที่สำคัญคือโกซูหลังเขาห่วงชีวิตของท่านคงเป็นเจ้าชายใหญ่โกโชอินของเหนือชีอยู่ใช่ไหมท่านรู้จักข้าเพราะหน้าตาน่าเกลียดจึงใส่หน้ากากและชอบทำงานขโมยไก่ล้วงหมางั้นท่านควรจะรู้ดีกว่าฉันนั้นอารมณ์เสียง่ายมากๆคุณควรจะคิดให้ดีก่อนที่จะพูดกับฉันและถ้าท่านจับฉันมาเพื่อที่จะขู่เข็นกู่สู้หลางท่านควรจะรู้ว่าฉันไม่ได้มีค่าอะไรกับเขาเลยเขาไม่มีทางยอมให้ฉันขึ้นครองราชย์แทนเขาหรอกชีรอให้เขามาแล้วค่อยว่ากันอีกอย่าง ราชาผู้สำเร็จราชการแทนของดาเซิงหลงรักคุณอย่างหนักถ้าสามารถจับเขาได้ตำแหน่งราชาของฉันจะมั่นคงแน่นอนช่างต่ำช้ากลลวงด้วยความงามนั้นได้ผลเสมอฉันได้วางแผนพร้อมทั้งเครือข่ายที่แน่นหนามาคนหนึ่งฉันจับฉือลี่หยวนคุณอย่ามานะเสี่ยวเสี่ยวฉือลี่หยวนในที่สุดฉันก็หาคุณเจอแล้วฉือลี่หยวนที่นี่มีกับดักเต็มไปหมดเราไปเร็วครั้งนี้ฉันจะไม่ทิ้งเธอไปไหนอีกแล้วระวังระวังราชาผู้สำเร็จราชการคุณจื้อหลี่หยวนลูกธนูนี้มีพิษคุณต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยราชาผู้สำเร็จราชการฉันแนะนำให้คุณยอมจำนนโดยเร็วไม่งั้นฉันจะฆ่าเธออย่าทำอะไรเธอนะจื้อหลี่หยวนพอแล้วเธอจะตายหรอกองค์รัชทายาทไม่คิดว่าท่านก็มีวันนี้นะท่านจะทำอะไรฉันได้จือหลี่หยวนเธอเป็นยังไงบ้างไม่เป็นไรไม่ตายหรอกเธอเป็นบ้าหรือเปล่าฉันบอกเธอแล้วนะรู้ว่ามีกับดักแต่ยังจะมาตายฉันบอกไปแล้วทางนี้มีอันตรายมากมายฉันตามมากับคุณก็เพื่อปกป้องคุณทำไมคุณถึงมองฉันแบบนั้นคุณคิดว่าการช่วยฉันครั้งหนึ่งสามารถลบล้างเรื่องในอดีตได้เหรอคิดได้งามหน้าไม่ค่ะไม่เคยคาดหวังการให้อภัยจากเจ้าท่านอ๋องท่านบาดเจ็บแล้วไม่เป็นไรท่านอ๋องในวังหลวงเกิดเรื่องแล้วว่ามาเถอะฟาบาทเสด็จสวรรคตแล้วเป็นไปได้ยังไงทำไมฮ่องเต้ถึงสวรรคตในเวลานี้ท่านอ๋องตอนนี้ในวังหลวงจำเป็นต้องให้ท่านเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์แล้วท่านอ๋องข้าเข้าใจแล้วลงไปเถอะขอรับองค์ชายจื้อหลี่หยวนเจ้ากลับไปเถอะต้าเฉิงต้องการเจ้าเราอยู่ห่างจากเหนือชีเพียงไม่มากเจ้าไม่ต้องห่วงข้าเสี่ยวจื้อฟางหยวนสิ่งที่ผ่านมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วท่านคือผู้สำเร็จราชการของแดซองท่านต้องแบกรับภาระมากมายบนไหล่ดีดูแลตัวเองด้วยขอรับท่านได้รับบาดเจ็บไม่เป็นไรเตรียมม้ากลับวังรับทราบดาบนี้มีพิษเจ้าจะต้องตายแน่ฉือลี่หยวนโดนลูกธนูพิษจะทนถึงเมืองหลวงหรือไม่ช่างเถอะชีวิตหรือตายของเขาไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลยเล่าดีจริงๆเรียนรู้อย่างลึกซึ้งเธอไม่ยอมรับหรือว่าเธอคิดถึงเขาพระจักเขาบาดเจ็บเพราะปกป้องข้า ยายหนูน้อยแม้แต่ข้ายังมองออกเลยเจ้ากับเขาแค่ประชดกันเท่านั้นในใจเจ้ามีเขาแล้วจะทำไมหรือหากเส้นทางต่างกันสุดท้ายก็ไปด้วยกันไม่ได้หรอกเขาถูกวางยาเป็นยาพิษลับของเป่ยฉีคุณพูดถึงลูกดอกพิษนี่คือยาแก้พิษคุณหนูน้อยถ้าคุณอยากไปก็ไปเถอะแค่ลบความเสียใจจำไว้ว่าต้องกลับมาสดมากคุณพูดอะไรนะไปเถอะรีบไปก่อนที่ฉันจะเปลี่ยนใจขอบคุณนะเปิดประตูจักรพรรดิใหม่ได้ทำการปลดองรักสวัสดิ์แล้วโทเค็นนี้ไม่มีผลแล้วเปิดประตูองรักสวัสดิ์คุณกำลังวางแผนกบฏหรือเปล่าพระบิดาทรงเสด็จสวรรคตเพราะอะไรโปรดทูลพระโอรสขอทูลอย่างชัดเจนพระบิดาข้าอายุมากแล้วทรงสวรรคตด้วยโรคภัยอย่างธรรมดาอย่างไรองรักมีข้อคิดเห็นอย่างไรพระราชองค์การอยู่ที่ไหนบังอาจเจ้ากำลังสงสัยในตัวข้าหรือข้าซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ย่อมมีสิทธิ์ที่จะปกป้องแผ่นดินนี้ข้าจะถามเจ้าอีกครั้งราชองค์การสุดท้ายอยู่ที่ไหนเจ้าเมืองผู้สำเร็จราชการชื่อฉือลี่หยวนคิดก่อกบฏยึดราชบัลลังก์ถือเป็นโทษสถานหนักฐานปลงพระชนโทษนี้อภัยให้ไม่ได้ส่งอาวุธยอมจำนนโดยเร็วมิฉะนั้นเราจะสั่งประหารทั้งตระกูลของเจ้าท่านเจ้าเมืองฉันมักปากเต็มไปด้วยคำโกหกคุณไม่มีคุณธรรมที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้จับเขาไปท่านอ๋องลากขุนนางผู้สำเร็จราชการไปยังคุกพี่สาวผู้สำเร็จราชการอยู่ที่ไหนตอนนี้ผู้สำเร็จราชการอะไรกันตอนนี้ผู้สำเร็จราชการถูกถอดจากตำแหน่งแล้วถูกขังในคุกใต้ดินแล้วน่าสงสารจริงฮ่าอะไรนะจื้อหลี่หยวนตื่นเถอะจื้อหลี่หยวนมันเป็นฉันรีบตื่นเถอะฉันทำให้ยามทุกคนหมดสติแล้วพวกเรารีบออกไปเถอะเสี่ยวฉันเกรงว่าคงไม่รอดแล้วไม่น่าเชื่อว่าจะได้เจอเธออีกเจ้าโง่นี่ไม่ใช่ความฝันนะฉันมาจริงๆแล้วเสี่ยวบางที่ตอนเริ่มต้นคุณจากฉันไปคงเป็นเรื่องที่ถูกต้องตอนนี้ฉันยังคุ้มครองตัวเองไม่ได้เลยยิ่งไม่มีทางปกป้องคุณได้พูดด้วยเปื่อยอะไรรีบกินยาแก้พิษซะหากข้าช่วยเธอไม่ได้คงจะมีชีวิตอยู่หลายชาติฟรีๆถ้าไม่เพื่อเธอฉันคงได้ไปเที่ยวบนทุ่งหญ้านานแล้วขอโทษนะเป็นฉันที่ทำให้เธอต้องลำบากฟังนะฉันมีวิธีเจ้าจำได้ไหมองค์ชายเล็กในอดีตองค์ชายที่หายสาบสูญไปตั้งแต่ยังเด็กหวังอี้นั่นเองปีนั้นฮ่องเต้ทรงตรัสด้วยพระโอษฐ์ว่าจะตั้งองค์ชายเล็กเป็นรัชทายาทในอนาคตแต่ว่าหลังจากที่ราชาปิกหายตัวไปเรื่องนี้ก็เงียบหายไปเขายังมีชีวิตอยู่ใช่แล้วและเขายังอยู่ในคุกแห่งนี้นับเวลาดูเขาควรจะมีอายุ16ปีแล้วนะถ้าเขายังมีชีวิตอยู่งั้นองค์รัชทายาทจะไม่สามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้ใช่คุณหญิงรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรเจ้าลืมไปแล้วหรือถ้าเกิดมาแล้ว3ชาติย่อมรู้มากเป็นธรรมดาคุณผ่านชาติมา3ชาติใช่ และนี่คือชาติสุดท้ายท่านผู้หญิงคราวนี้ผมจะไม่ทิ้งท่านไปไหนอีกแล้วท่านผู้หญิงยังสามารถทำสิ่งนี้ได้อีกอายุยืนขึ้นก็จะเรียนรู้ได้ทุกอย่างเองคุณนายเก่งจริงๆพอแล้วอย่าพูดเพ้อเจ้อเก็บแรงไว้เถอะเสี่ยวๆไม่เป็นไรอย่ากังวลเรื่องฉันเลยพ่อตอนนี้ฉวยโอกาสในขณะที่ผู้อื่นอ่อนแอไม่ใช่สิ่งที่คนดีทำได้ยินว่าผู้หญิงที่คุณพากลับมาในระหว่างทางหนีไปกับราชาผู้สำเร็จราชการมีเรื่องนี้จริงๆเหรอพ่อไม่ใช่อย่างที่คุณคิดใหม่เธอจะกลับมาผู้หญิงของตัวเองหนีไปกับคนอื่นนายยังหวังว่าเธอจะกลับมาเองงั้นเหรอตลกสิ้นดีไม่ว่านายจะยอมรับหรือไม่ต้องส่งทหารเดี๋ยวนี้บางที่อาจเป็นอ่องอี้ไม่ได้อยู่ในห้องขังธรรมดาห้องนี้หมายความว่าอย่างไรโครงสร้างของห้องขังนี้ซับซ้อนฉันรู้ว่ามีห้องลับอยู่ที่หนึ่งห้องนั้นไม่มีใครอยู่มานานแล้วอาจจะเขาอยู่ที่นั่นดีเราไปดูกันพวกเจ้าเป็นใครอ๋องอี้ยังมีชีวิตอยู่จริงหรืออย่ากลัวพวกเรามาช่วยเจ้าทำไมข้าต้องเชื่อพวกเจ้าข้าคือผู้สำเร็จราชการของต้าซิ่งตอนนี้ฝ่าบาทสวัสดิ์ต้าซิ่งอยู่ในอันตรายและเจ้าคือรัชทายาทที่ฝ่าบาททรงเลือกในเวลานี้ต้าซิ่งต้องการเจ้าเพื่อกอบกู้แต่รัชทายาทไม่ได้ขึ้นครองราชย์แล้วหรือแต่รัชทายาทโหดเหี้ยมอำมหิตในใจไม่มีชาติบ้านเมืองและประชาชนมีเพียงการฆ่าและความโลภในอำนาจคุณเคยบอกกับฉันว่าคุณหวังให้ต้าซิ่งนี้เป็นอย่างชื่อของคุณฟ้าสงบทะเลราบเรียบนี่ก็เป็นความหวังของแม่เจ้าและความหวังของเสด็จพ่อที่มีต่อเจ้าถูกต้องแม่ของข้าหวังว่าข้าจะเป็นกษัตริย์ที่ดีแต่แม่ของข้าได้จากไปนานแล้วเพราะฉะนั้นเจ้ายิ่งไม่ควรทำให้ความหวังของแม่เสียเปล่าต้องรับภาระหน้าที่ของบ้านเมืองนี้ได้ข้าจะไปกับพวกเจ้าพวกเจ้ามาได้อย่างไรพี่วีพี่ไม่เป็นอะไรใช่ไหมฮ่องเต้องค์ก่อนสวรรคตแล้วพระสนมที่ไม่มีทายาทต้องฝังไปด้วยฉันกลัวว่าฉันจะไม่มีชีวิตอยู่ได้อีกนานพี่สาวเราสามารถช่วยคุณได้นี่คือราชาผู้พลัดพรากมาหลายปีก็คือคนที่คุณกำลังจะรับเข้าเป็นโอรสเด็กน้อยนี่ยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรเคยมีพระราชองค์การของพระเจ้าแผ่นดินบอกกับข้าพระเจ้าเองว่าจะทรงแต่งตั้งเจ้าชายอี้เป็นรัชทายาทดูเหมือนว่าแดเชิงจะมีหวังแล้วพระเจ้าแผ่นดินในขณะนั้นดูเหมือนพระองค์จะเคยกล่าวถึงเรื่องนี้กับข้าพเจ้าพระองค์ว่าในขณะนั้นในพระราชสารสุดท้ายดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงให้เจ้าชายอี้เป็นรัชทายาทในปีที่เจ้าชายอี้หายตัวไปอดีตฮ่องเต้ทรงโศกเศร้าสุดหัวใจในวัดผู่ถัวได้ตั้งสุสานให้กับอ๋องอี้บางทีพวกเราอาจจะไปวัดผู่ถัวเพื่อหาข้อมูลเบาะแสอีกสองชั่วยามองค์รัชทายาทจะขึ้นครองราชย์แล้วเราต้องแยกย้ายกันไปเจ้าคุณนี่คือพระเจ้าอยู่หัวเหนเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเหนข้านานหลายปีที่ตามหาท่านบัดนี้ในที่สุดได้พบท่านแล้วพระเจ้าข้าทรงพระเจริญเจ้ากะท่านพระโปรดทรงลุกขึ้น ข้าในวัยนั้นก็รู้แล้วว่าจะมีวันต้อนรับพระเจ้าข้ากลับมาดังนั้นจึงเก็บรักษาพระราชองค์การนี้ไว้ให้ดีหลังธูปดอกนี้มอดไหมกระหม่อมก็จะกลายเป็นกษัตริย์ของแผ่นดินนี้ฟาบาททรงพระปรีชาฟาบาทเวลาอันเป็นมงคลมาถึงแล้วควรทำพิธีขึ้นครองราชได้แล้วดีมากด้วยพระบารมีแห่งสวรรค์ตามพระราชองค์การของฮ่องเต้องค์รัชทายาททรงห่วงใยประเทศและประชาชนทรงเปี่ยมด้วยความเมตตาและคุณธรรมบัดนี้ขอให้รัชทายาทสืบทอดบัลลังก์ขององค์จักรพรรดิราชองค์การสิ้นสุดเดี๋ยวก่อนขึ้นครองราชคุณก็คู่ควรเจ้าฟ้าเจิ้งจิ้งเทียนผิดธรรมเนียมประพฤติไม่เรียบร้อยคุณธรรมไม่เหมาะสมหากมอบอาณาจักรใหญ่ให้แก่บุคคลนี้อาณาจักรใหญ่จะตกอยู่ในอันตรายลากพวกเขาออกไปประหารฉันดูสิใครกล้าพระบรมราชองค์การสุดท้ายนี้อยู่ที่นี่ใครกล้าทำผิดอีกชี่หลี่หยวนคุณพูดไร้สาระอะไรพระเจ้าทรงปกครองพระราชองค์การเจ้าชายองค์ที่10แห่งไท่สร้างหวงพระนามเจิ้งเอี้ยนเยี่ยนเหงให้เป็นรัชทายาทแห่งราชวงศ์เป็นไปตามพระประสงค์แห่งสวรรค์จึงขอปฏิบัติตามพระราชองค์การเดิมอย่างเคร่งครัดแจ้งต่อฟ้าและดินแต่งตั้งเจ้าชายองค์ที่10ขึ้นครองตำแหน่งรัชทายาทในตำหนักตะวันออกด้วยระบอบการปกครองหลายหมื่นปีด้วยหัวใจที่รุ่งเรืองของ4มหาสมุทรให้เกียรตินี่มันไม่ใช่ไปได้องค์ชายที่10หายตัวไปนานแล้วพี่ชายของพระองค์ไม่ได้พบกันนานไม่พบไม่ได้มาด้วยบุญของพี่ฝ่าบาทข้ายังมีชีวิตอยู่ดีดูเหมือนว่าพี่ฝ่าบาทจะร้อนใจเสียเองเพื่อแย่งชิงบัลลังก์ถึงกับไม่ลังเลที่จะปลงพระชนบิดาสมควรถูกประหารทันทีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มานี่ไม่เป็นไปได้อยู่ลากไปใช่ไม่เป็นไปได้ไม่เป็นไปได้ไม่ใช่ฉันจื้อลี่หยวนฉันจะฆ่าเธออันเสี่ยวนี่มันผู้หญิงต่ำช้าฉันจะฆ่าเธอเจียงเหยาเธอยังกล้าโผล่หน้าอีกเหรอในชาตินี้เธอกับเจิ้งหยวนหลูทรยศร่วมมือกันสร้างความวุ่นวายให้แก่ราชวงศ์ให้จับครอบครัวจางซุมเหลียงใส่คุกทั้งหมดทรมานจนตายในชาติที่แล้วเจ้าเห็นว่าเจิ้งหยวนหลูหมดอำนาจก็ยุยงให้ผู้สำเร็จราชการกับข้าขัดแย้งกันทำให้ข้าและลูกในท้องข้าต้องตายตายทั้งแม่ทั้งลูกในชาตินี้เจ้าสมคบกับองค์รัชทายาทวางยาพิษปลงพระชนฮ่องเต้ปลดผู้สำเร็จราชการหวังจะโค่นล้มราชวงศ์ต้าซิ่งทำเรื่องชั่วร้ายมากมายข้าจะควักหัวใจเจ้าออกมายังไม่อาจคลายความแค้นจากใจข้าสังหารเจ้าอะไรจะระบายความเครียดแค้นในใจฉันได้อย่าห่วงฉันจะไม่ปล่อยให้คุณตายง่ายๆหรอกฉันจะทำให้คุณอยู่ในแดนดินการ์ตูนที่หนาวเย็นและชื้นใช้ชีวิตยาวนานและไร้สาระของคุณอย่าฉันไม่ไปคุกอันเสี่ยวนายนี่มันผู้หญิงต่ำช้าปล่อยฉันนายจะไม่ตายดีปีที่38ของราชวงศ์ดาชิงเจ้าชายอี้วัย16ปีขึ้นครองราชราชาผู้สำเร็จราชการคอยช่วยเหลือเจ้าชายถูกประหารราชาผู้สำเร็จราชการจี้ลี่เยียนได้รับการจัดหางานแต่งงานกับอันเสี่ยวทั้งสองมีความสุขมากภรรยาฉันกลับมาแล้วโอ้รู้แล้วเฮ้อคุณผู้หญิงยังโกรธอยู่หรือเปล่าฉันดูเป็นคนใจแคบแบบนั้นเหรอถ้ายังโกรธอยู่ใครจะกลับมาช่วยเธอล่ะคุณผู้หญิงของฉันในใจยังมีความยุติธรรมอยู่เสมองั้นคืนนี้ข้าจะย้ายไปห้องของภรรยาได้ไหมไม่โกรธไม่ได้หมายความว่าให้อภัยคืนนี้ไปปูที่นอนในห้องหนังสือเถอะอากาศหนาวขนาดนี้คุณภรรยาท่านใจแข็งพอจะทำกับข้าได้หรือบาดแผลของท่านเป็นอย่างไรบ้างเจ็บเจ็บจะตายอยู่แล้วตัวโตขนาดนี้แล้วยังดูแลตัวเองไม่ได้อีก ทายาตรงเวลาไหมยังไม่ได้ทาเลยกำลังจะทารอภรรยาให้ยาค่ะฉันจริงๆก็กลัวคุณแล้วนะถอดเสื้อผ้าสิได้เสี่ยวเสี่ยวเจียงเราไม่สามารถไม่ไปได้ไหมจื้อลี่หยวนฉันไม่รู้ว่าจะอยู่กับคุณได้อีกนานแค่ไหนฉันไม่ยอมให้คุณไปไม่คิดเลยว่าผู้สำเร็จราชการจะเด็กน้อยขนาดนี้ใครให้ฉันเผชิญหน้ากับภรรยาของฉันน่ะสิขอรับพระเจ้าค่ะพูดมากองทัพเหนือชี้ใหญ่กำลังจะมาถึงเมืองแล้วรู้แล้วลงไปเถอะไม่น่าเป็นไปได้หรือว่าเพื่อนางฟ้าบางที่กูเสี่ยงมาเพื่อเธอนี่นาเด็กดีอย่ากลัวทุกอย่างมีค่าดูแลเองเจ้าอยู่ในจวนอย่างสบายใจเถอะอาเหยาใครกันอาเหยาข้ามาช่วยเจ้าแล้วฝาบาทช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยฝาบาทโชคดีที่ข้าได้แอบดูตำราสวรรค์เรื่องนี้ไม่ยากสำหรับข้าฝาบาทท่านเก่งจริงๆเจ้าอีหญิงชั่วเหตุใดเจ้าถึงทรยศข้ายังกล้าตามเจ้าชายไปอีกท่านรัชทายาทอย่าโกรธเลยข้าอยู่เคียงข้างเจ้าชายเพื่อช่วยท่านตามหาข่าวสารในใจของข้ามีเพียงท่านรัชทายาทเท่านั้นคือก็ใช่สุดท้ายแล้วเจ้าก็ยังเป็นของข้าอยู่ดีแน่นอนอยู่แล้วฟาบาทพวกเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวโดนจับได้จะยุ่งวิ่งฉันนี่แหละคือที่สุดของท้องฟ้าจื้อหลี่หยวนกับอันเสี่ยววันไหนที่พวกเขาไม่ตายฉันก็ไม่เลิกกับพวกเขาท่านอ๋องท่านไม่มีใครอยู่ข้างกายเลยเราควรจะหนีไปเสียเถอะใครบอกว่าไม่มีใครในคุกแห่งนี้มีแต่ฆาตกรโหดที่ชั่วร้ายสุดขีดถ้าฉันปล่อยพวกเขาออกมาพระชายาเจิ้งหยวนหลูพาคนมามากมายไล่ฆ่าและปล้นสะดมตลอดทางยังล้อมวังราชการไว้ด้วยนี่มันเป็นไปได้อย่างไรหรือว่าเขาปล้นคุกมาพระชายาท่านรีบหนีเถอะเขาต้องมาเพื่อท่านแน่ๆถ้าข้าหนีไปชาวเมืองจะทำอย่างไรหลิวหยุนเธอไปแจ้งให้ราชาผู้สำเร็จราชการทราบทันทีฉันจะหาทางหยุดเจิ้งหยวนหลูไว้ดีอันเสี่ยวมาออกมานะไอ้นั่นไม่งั้นฉันจะฆ่าทุกคนในบ้านเธอเจิ้งหยวนหลูนายนี่จริงๆก็ไม่ยอมจับไปสักทีเลยนะคุณทำลายแผนดีๆของฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่าวันนี้คือวันตายของคุณกองทัพเหนือชี้ฉวยโอกาสเมื่อเราชองกำลังมีปัญหาภายในและภายนอกกองทัพบุกเข้ามาพวกเขาคิดว่าเราชองไม่มีใครสู้หรือพี่สาวของฉันอยู่ที่ไหนตอนนี้ชายาน้อยไม่มีอันตรายถึงชีวิตเมื่ออ๋องอี้ขึ้นครองราชนางจะเป็นไทเฮาของต้าซิ่งท่านไม่ต้องกังวลดีแล้วอันเสี่ยวอยู่ที่ไหนตอนนี้อันเสี่ยวในไม่ช้านี้จะเป็นชายาหลวงของข้าด้วยการแต่งงานตามประเพณีท่านไม่ต้องเป็นห่วงพูดเขาไปเรื่อยสาวน้อยกลับมาช่วยคุณด้วยใจดีคุณกลับอยากจะขังเธอไว้ในวังคุณถามเธอบ้างไหมว่าเธอต้องการอะไรเรื่องของฉันกับเธอยังไม่ถึงตาคุณมาตัดสินดีมากถ้าวันนี้คุณไม่ยอมส่งอันเสี่ยวกลับข้าจะเหยียบย่ำประตูเมืองต้าซิ่งของเจ้าลองดูสิฟ ฟาบาทพระชายาถูกเจิ้งหยวนลู่จับตัวไปแล้วอะไรนะเกอซูหลังฟังข้าให้ดีเสี่ยวเสี่ยวถูกเจิ้งหยวนลู่จับตัวไปแล้วเจ้าจะยังคงสู้ต่อไปหรือไม่ช่วยเธอเป็นเรื่องสำคัญฉันจะไปกับพวกคุณเข้าเมืองช่วยคนคุณนั้นคิดอยู่เสมอว่าอยากให้ฉันตายชีวิตคุณจริงๆแล้วไม่มีเป้าหมายเลยพึ่งคุณก็แค่จุดอ่อนของจื้อลี่เหวินถ้ามีคุณก็สามารถควบคุมเขาได้นั่นทำให้ต้าเฉิงสามารถคว้าได้ง่ายมากได้สิฉันสามารถไปกับคุณได้แต่คุณต้องปล่อยประชาชนทุกคนในเมืองรวมถึงคนใช้และองครักษ์ในวังด้วยพระมเหสียังรออะไรอยู่รีบเข้ามาซะหยุดมือปล่อยออกเถอะพระชายาปล่อยเขาเธอหลิวหยุนทำไมคุณไม่หนีไปชีวิตของฉันจะตามหล่อนไปตลอดฉันจะยอมให้คุณไปตายคนเดียวได้อย่างไรการตายไม่ตายอะไรกันจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องชวนเครียดความผูกพันระหว่างนายกับบ่าวจริงๆนะพาฉันไปเดี๋ยวแกะถุงหอมของข้าออกแล้วโปรยไปตามทางได้ฮ่า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 พักกันหน่อยเถอะยังเหลือเวลาอีก2 ชั่วยามพวกเราก็จะถึงจิงหวังฝูแล้วพวกมึงพวกโจนี่ชอบป่าไม้กันทั้งนั้นเลยเหรอจริงๆไม่มีอะไรใหม่เลยหุบปากตายแล้วยังหวังอะไรกันอีกพี่น้องเอ๋ยถอดเสื้อผ้าของคนต่ำช้านี้ให้หมดหน้าตาน่ารักจริงๆนะไอตัวเหม็นปล่อยเขานะเฟยพวกนายนี่มันสัตว์ร้ายไปให้พ้นจากฉันปล่อยเธอเป็นคนของชิลีเยเวียนหยุดหลิวหยุนรีบไปเร็วเฮ่เฮ่รีบตามไปไล่ตามให้ได้จับเธอให้ได้จับเธอให้ได้หลิวหยุนเธอเป็นยังไงบ้างรีบไปเร็วคุณหนูข้าเดินไม่ไหวแล้วข้าไม่อยากเป็นภาระให้ท่านเจ้าพูดอะไรไร้สาระรีบไปเร็วคุณหนูอย่าห่วงข้าเลยท่านรีบไปเถอะพวกเขาไล่ตามมาแล้วคุณหนูรีบไปเถอะอย่าพูดอีกเลยเหลียวหยุนนางสาวฉันดูแลคุณมาหลายปีแล้วฉันมีความสุขมากแล้วชาติหน้าฉันจะเป็นเหลียวหยุนของคุณอีกคุณต้องมีชีวิตที่ดีนะนางสาวรีบไปเถอะหลิวหยุนเร็วจับเธอได้คุณเร็วๆนะไล่ตามนางเอกคุณเร็วๆนะคุณต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีนะคุณเร็วๆนะชือลี่หยวนเสี่ยวเสี่ยวเธอไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมเธอเพิ่งมาขอโทษทีฉันมาช้าไปหน่อยระวังฉันบอกให้เธอวิ่งหนีไปปล่อยเธอเดี๋ยวนี้คุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมชื่อลี่เยเว่อย่าให้เขาข่มขู่คุณจะข่มขู่ฉันหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับฉันคุณต้องการอะไรประเทศหรือบัลลังก์หรือชีวิตของฉันฉันจะให้ทั้งหมดกับคุณชีลี่เยียนอย่าตกลงกับเขาปล่อยเธอไปถ้าคุณตกลงกับฉันฉันจะปล่อยเธอฉันต้องการทั้งอาณาจักรและบัลลังก์ของคุณฉันยังต้องการให้คุณคุกเข่าขอร้องฉันชีลี่เยียนถ้าเธอกล้าคุกเข่าฉันจะไม่ยกโทษให้เธอตลอดไปเสี่ยวเสี่ยวขอโทษนะฉันไม่สามารถปล่อยมือได้ชี่หลี่เวียนถ้าเธอกล้าคุกเข่าลงครั้งหน้าฉันจะไม่เลือกเธอแล้วท่านคือผู้สำเร็จราชการแผ่นดินท่านต้องไม่มีจุดอ่อนข้าไม่อาจเห็นแก่ตัวได้เช่นนั้นท่านก็เช่นกันปล่อยเถอะข้าไม่ปล่อยแผ่นดินนี้ข้าไม่ต้องการแล้วจื้อลี่หยวน3 ชาติ 3 ภพฉันไม่เคยเสียใจที่ได้พบเธอและไม่เคยเกลียดเธอจริงๆแต่น่าเสียดายนี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว สุดท้ายเราก็ไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ทำไมนะทั้งที่เราตั้งแต่ที่ฉันเลือกคุณตั้งแต่แรกก็เพราะว่าคุณมีอำนาจและตำแหน่งสูงโหดเหี้ยมและไร้ปราณีฉันคิดว่าถ้าพึ่งพิงคุณในอนาคตฉันจะได้รุ่งเรืองแต่ฉันค่อยๆพบว่าที่จริงคุณห่วงใยประเทศและประชาชนปากแข็งใจอ่อนเป็นขุนนางซื่อสัตย์และยังเป็นสามีที่ดีตั้งแต่ตอนนั้นฉันก็เริ่มตกหลุมรักเธอแล้วโง่เขลาชี่หลี่หยวนฉันอยู่ได้ไม่นานสามชาตินี้เจิ้งหยวนลูกคอยรบกวนและใส่ร้ายตลอดถึงเวลาที่จะจบเรื่องทั้งหมดนี้แล้วฉันล่ะคุณจะไม่เอาฉันแล้วเหรอพวกเธอสองคนกำลังจะตายอยู่แล้วยังจะหวานชื่นอยู่ได้เจิ้งหยวนลูกฉันคิดมาตลอดว่าบทสรุปแบบไหนกันแน่ถึงจะเป็นการชดใช้ความผิดที่สมควรสำหรับเธอฉันคิดอยู่นานมากคำตอบก็คือความตายเธอหมายความว่ายังไงตอนนี้ฉันต่างหากที่ขู่เธอเสี่ยวคุณจะทำอะไรชื่อลี่หยวนจำไว้ว่าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปนะอย่าทำเรื่องโง่ๆอย่างเช่นการฆ่าตัวตายเพื่อฉันเด็ดขาดถ้ามีครั้งหน้าฉันจะเลือกคุณแน่นอนไม่เสี่ยวเด็กน้อยเธอตื่นแล้วเจิ้งหยวนลู่ล่ะตายแล้วหน้าผาที่สูงขนาดนี้เขาก็ไม่มีวรยุทธ์ด้วยแน่นอนว่าตายไปนานแล้วก็ดีแล้วว่าแต่ทำไมเธอถึงอยู่ที่นี่ก็เพื่อเธอนะสิถ้าชื่อลีหยวนกระโดดลงมาเธอต้องเสียใจแน่ๆฉันก็เลยต้องมาเป็นฮีโร่ช่วยสาวงามไม่งั้นใครจะโง่ขนาดนั้นกระโดดลงมาจากหน้าผานี้ขอบคุณนะเกิดซื่อหลางไม่มีอะไรแล้วไม่งั้นจะยังไงล่ะจะต้องให้ฉันเป็นภรรยาหัวหน้าโจรหรือไงฉันรู้ในใจคุณมีแต่ชื่อลีหยวนเรากลับกันเถอะฉันคงกลับไม่ได้แล้วอะไรนะเธอได้รับบาดเจ็บหรือถูกคนของเจิ้งหยวนลู่ยิงมันเป็นลูกธนูมีพิษทำไมเธอไม่บอกฉันก่อนฉันรู้จักหมอเทพเขาสามารถช่วยเธอได้หนูน้อยดาบทิ่มทะลุปอดแล้วมันไม่มีประโยชน์เธอโง่เหรอเธออยากให้ฉันจ่ายคืนยังไงขอโทษฉันผิดสัญญาอีกแล้วเดิมที่สัญญาว่าจะไปทุ่งหญ้ากับเจ้าแต่ก็ยังไม่ได้รอถึงวันนั้นถ้าชื่อหลิวนกล่ารังแกเจ้าข้าจะปีนกลับจากนรกมาหาเขาแน่นอนเกิดซูหลางแม่ข้าตายแล้วถึงได้เจอท่านหรือดูเหมือนว่าครั้งนี้ฉันคงไม่รอดแน่ๆเสี่ยวคนเว่อร์นี้ใบแรกแทนคำอธิษฐานใบที่สองแทนความหวังใบที่สามแทนความรักแม่เห็นการเติบโตของเธอตลอดทางมาและการเลือกที่แน่วแน่และมั่นคงของเธอคู่ควรกับชีวิตที่ดีกว่านี้เพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วกษัตริย์ผู้ปกครองขึ้นครองราชราชาผู้สำเร็จราชการครองราชการแผ่นดินพระศกนิกรภายในประเทศอยู่เย็นเป็นสุขทั่วทั้งแผ่นดินสงบสุขเสี่ยวยุคทองนี้เช่นที่เจ้าปรารถนาท่านผู้เป็นสามีไม่ได้เจอกันนานเลย